สวัสดีครับพบกับผมสปอตเวอร์วันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่ในรายการสปอยหนังกันอีกแล้วนะครับซึ่งหนังที่เราจะนํามาสปอยในวันนี้นะครับนั่นก็คือเป็นซีรีส์เรื่องยาวเรื่องหนึ่งนะครับนั่นคือซีรีส์ด็อกเตอร์ฮูนั่นเองเราก็จะนับถอยหลังนะครับฉลองครบรอบ60ปีด็อกเตอร์ฮูในปี2023นี่ครับซึ่งผมก็เป็นโอกาสในเลิกงานยามดีนะครับที่จะนําซีรีส์ด็อกเตอร์ฮูนะครับมาสปอยทุกคนได้ฟังกันต้องขอบอกก่อนนะครับว่าเนื่องจากว่าซีีีีรรรสส์ดฮูเเเนนนนนนน่ยยยมมมมมััััท้้งตตตอออาาาวพิศษกะคบผล จะเขียนเป็นเอพิโซดให้นะครับอย่างเอพิโซดหนึ่งอันนี้นี่ก็จะเป็นสปอยซีรีส์ด็อกเตอร์ฮูในซีซั่นหนึ่งนะครับก็ถ้าเกิดดูตามเอพิโซดที่ผมเขียนเอาไว้นี่คุณก็จะไม่หลงนะครับว่าตอนไหนมันมาก่อนตอนไหนมาหลังเพราะว่าด็ซีรีส์ด็อกเตอร์ฮูนี่ตอนพิเศษนี่บางทีมันก็แบบถ้าเกิดไม่ดูตอนพิเศษปุ๊บนี่คุณก็จะดูตอนต่อไปไม่รู้เรื่องเลยนะครับผมก็ผมก็จะเขียนเลขกำกับไว้ให้ก็แล้วกันบอกว่านี่เป็นเอพิโซดหนึ่งนะและตอนต่อไปก็เป็นเอพิโซดสอง ไล่ดูไปเรื่อยๆตามไทม์ไลน์ที่ผมเขียนไว้นี่ครับคุณก็จะดูได้แบบไม่หลงว่าตอนไหนมาก่อนตอนไหนมาหลังนะครับถ้าพร้อมแล้วเราก็เราไปรับชมกันได้เลย ไทเลอร์ได้ตื่นขึ้นมาในเช้าหนึ่งเตรียมตัวที่จะไปทํางานและได้จูบลาแม่ของเธอที่มีชื่อว่า Jackie, แจ็กกี้และเธอก็ได้นั่งรถโดยสารไปที่ห้าสสินค้าที่เธอทํางานอยู่ในตอนเย็นขนาดที่ห้าสสินค้านั้นใกล้ปิดล็อตกาลังเตรียมที่จะเดินทางกลับบ้านแต่เธอถูกปรปอบนั้นห้ามเอาไว้ปรปอบนั้นได้ไว้วานเธอให้เอาลอตเตอรี่ที่ถูกรางวันนั้นไปให้วิลสันหัวหน้าช่างไฟฟ้าทีซึ่งเธอก็ได้เดินไปยังห้องใต้ดินเพื่อที่จะค้นหาวิลสันแต่ว่าเธอดันไม่พบวิลสันครับเธอก็ได้เข้านองเกก็บข,ขด,ดัขดริย ได้ขึ้นมามันครับเคลื่อนที่ไปมาท่านั้นยังไม่พอรับมันได้ยกแขนขึ้นเตียงที่จะฆ่าเธอแต่ทนันใดนั้นก็มีชายคนนึงนะครับโผล่มาและได้จับมือของเธอและบอกเธอว่าวิ่งทั้งคู่ได้วิ่งมาขึ้นลิฟต์ขณะที่หุ่นนั้นกําลังไล่ตามมาและก่อนที่ประตูลิฟต์นั้นกําลังจะปิดลงหุ่นนั้นก็ได้ยื่นแขนเข้ามาครับแต่ว่าชายคนนั้นนะก็ได้คว้าแขนของหุ่นเอาไว้ก่อนที่จะดึงมันออกมาโดยที่ไม่ได้ทําอันตรายใดๆให้กับพวกเขาระหว่างที่ลิฟต์กำลังขึ้นไปนัันัััั้้้้้้้้้้้นน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 เเเเเเขขขขาา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 กกกกก็็ไไไไไไดดดดบบบบออออออรสววววววว่่่ิิลลตยยปปแแะะมืืพึึขขถถงงชนนชค แผนที่จะทำลายอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณเพื่อหยุดเหล่าเอาตอนนังจากนั้นเขาก็ได้แนะนําตัวอย่างรวดเร็วครับบอกว่าเขานั้นคือด็อกเตอร์และบอกให้โลสนะครับหลังจากที่ขึ้นไปด้านบนแล้วให้รีบวิ่งหนีเอาชีวิตรอดในทันทีโลสได้ปฏิบัติตามคําแนะนําของด็อกเตอร์และวิ่งออกจากบริเวณใกล้เคียงโดยถือแขนพลาสติกเอาไว้ด้วยเมื่อเธออยู่ในระยะที่ปลอดภัยเธอก็มองด้วยความตกใจเมื่อห้างสรรพสินค้าของเธอนั้นเกิดระเบิดลูกใหญ่มาหือมาจากนั้นโลสก็ได้วิ่งผ่านกล่องสีฟ,ฟ้าแปลกๆกลับไปบ้านและในขณะนั้นนนนเเออองงครับับแฟุ่มข้ ก็ได้เข้ามาตรวจสอบว่าเธอนั้นสบายดีหรือเปล่าและหลังตรวจสอบว่าโรสนั้นได้สบายดีเขาก็ได้ขอตัวออกไปดูฟุตบอลแต่โรสก็ยังขอให้มิกกี้นั้นฝากเอาแขนพลาสติกไปทิ้งด้วยมิกกี้เลยนำมันไปทิ้งในถังขยะด้านนอกเช้าวันรุ่งขึ้นโรสได้ตระหนักแล้วว่าเธอนั้นไม่มีงานทำอีกต่อไปแต่เมื่อเธอเดินไปรอบๆบ,บ้านนั้นเธอก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแปลกๆคล้ายกับเสียงของแมวเธอเลยสันนิษฐานว่าแม่ของเธอนั้นไม่ได้ปิดประตูไว้เลยมีแมวจรจัดนั้นเข้ามาแต่เมื่อเธอเปิดมันออกกนนนนัันน้้้้ดด็เรไขาามาอก เธอวาขานั้นกาลังติดตามสัญญาณจากแขนพลาสติกโรสได้เชิญดเรเข้ามาในบ้านในขณะที่โรสกําลังชงกาแฟอยู่นั่นเองดอกเตอร์ก็ได้เดินสำรวจห้องเขามองดูหลังโซฟาและถูกแขนโจมตีโรสคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกเลยเพิกเฉยจนกระทั่งมันเกิดสลัดด,ดอกเตอร์หลุดขับและบินเข้าไปหาเธอโชคดีที่ดอกเตอร์สามารถปิดการทำงานของแขนอาตอนไว้ได้ด้วยคล้ควงโซนิกของเขานั่นเองแม้ว่าความเสียหายจะไม่เกิดขึ้นมานะเขาก็โยนชิ้นส่วนทิ้งไว้ที่เธอและรีบวิ่งออกไปโรสได้วิ่งลงบันไดามาเพื่่่อทีจะไลาตามดร เพื่ออยากจะถามว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเขาได้บอกเธอว่าพลาสติกที่มีชีวิตนี้มันอยู่ที่นี่เพื่อที่จะเริ่มต้นสงครามที่จะโค่นล้มเผ่าพันธุ์มนุษย์เพื่อที่จะให้พวกมันนั้นอ้างสิทธิ์ในการครอบครองโลกใบนี้ได้จากนั้นด็อกเตอร์นะครับก็เดินไปที่กล่องสีฟ้าลึกลับที่อยู่ในที่จอดรถเอานั้นสั่งให้โรสนั้นลืมเขาเสียหลังจากที่โรสได้เบือนหน้าหนีชั่วครู่นะครับเมื่อเธอหันกลับมามองก็พบว่ากล่องสีฟ้าและตัวด็อกเตอร์เองนั้นก็ได้หายไปแล้วและเมื่อกลับมาถึงบ้้าาานนนนนนนคคครรััสไดดเเเเเเอออออใใใจวว่่่่่่ทีีีีมมชชืป็็กแธลลยยงง์ตซึ เธอใช้เซิร์ชนั้นก็คือคําว่ากล่องสีน,นเงินได้ด็อกเตอร์เธอตามลิงก์ไปครับปากฏว่ามันไปยังเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า who is doctor who ซึ่งเว็บไซต์นี้มันเป็นเว็บไซต์ของนักทฤษฎีสมคบคิดที่มีชื่อขายมิกกี้เลยขับรถพาเธอไปที่บ้านของชายคนนั้นครับซึ่งเธอก็ได้รับเชิญจากเขาครับไปในห้องเก็บของคายได้แสดงภาพของด็อกเตอร์จากหลายจุดในอดีตของโลกรวมถึงการลอบสังหารอจอห์นเอฟเคนนดีการ โจมของเรือแาทาน,นิกและการระเบิดของเกาะภาพที่เขานั้นแสดงให้กับโรสได้ดูก็คือด็อกเตรซึ่งเขาก็ได้บอกกับโรสไปว่าด็อกเตรนั้นเป็นตำนานที่ถักทอตลอดประวัติศาสตร์และเมื่อภัยพิบัติมาถึงเขาก็จะอยู่ที่นั่นด้วยและเขาก็ยังบอกอีกว่าไม่ว่าด็อกเตรจะไปที่ไหนนั้นความตายจะมาเยือน ในขนาดเดียวกันนั่นเองมิกกี้นะครับที่กําลังคอยโลสอยู่ที่รถเขาเกิดเห็นถังขยะนั้นเคลื่อนที่มาด้านหน้าของตัวเองเขาเลยลงจากรถครับเตรียมที่จะไปเปิดฝาถังดูเผื่อว่าจะมีใครบางคนกาลังเล่นตลกอยู่แต่ก็พบว่ามันนั้นว่างเปล่าอย่างน่าประหลาดใจในขณะที่เขา พยายามที่จะดึงมือออกจากฝานั้นปรากฏว่าฝานั้นดันติดหนึบเป็นพลาสติกเลยครับเขาพยายามที่จะดึงมันออกหลายต่อหลายครั้งแต่ก็ไม่ยอมหลุดสักทีและในขณะนั้นเองครับทั้งขยะนั้นก็ได้เปิดฝาและคือเหมือบมิกกี้ไปทั้งตัวต่อมาไม่นานหลังจากนั้นครับโรสก็กลับมาที่รถครับเธอได้บ่นกับมิกกี้ไปว่าไอ้ชายคนนี้นะี่มันทําให้เสียเวลาเปล่าๆเลยชายคนนี้มันก็เป็นแค่นักสสมรู้ลกคิดเท่านั้นแหละนังนจากนั้นพวกเขาเลยตัดสินใจที่จะไปกินพิซซ่ากันแต่โรสหารู้ไหมครับว่ามิกกี้ที่เธอเหน,นั้นถกทาาามองงึร ในเวอร์ชันพลาสติกนะครับก็เริ่มถามโรสเกี่ยวกับดรโรสรู้สึกไม่สบายใจกับรูปแบบการพูดของมิกกี้เป็นอย่างมากครับพูดราวกับว่ามีอะไรผิดปกติแต่พ้าเขาถูกขัดจังหวะครับโดยคนที่ถือแชมเปญเข้ามาและมิกกี้ก็ได้เงยหน้าขึ้นครับป้าก็ว่าคนที่ถือแชมเปญเข้ามานั้นก็คือดตรและหลังจากนั้นครับดรก็ได้ยิงจุกไปที่หน้าผากของมิกกี้ครับและมันก็ได้หลอหลอเข้าไปในกระโหลกศีรษะของเขาและเขาก็คายมันออกมาทางปาก และมือของมิกกี้เองนะก็ได้แปลเปลี่ยนกลายเป็นไม้พายและเริ่มโจมตีใส่ทุกคนโดยอร,รอบจนกระทั่งด็อกเตอร์สามารถถอดหัวของมิกกี้นั้นออกมาได้แต่มันก็ได้บอกเขาว่าอย่าคาดหวังว่าจะหยุดเขาได้โดยโรนนั้นได้กดสัญญาณเตือนไฟไหม้เพื่อให้คนอื่นๆในร้านนั้นได้อพยพไป และในขณะที่คนอนื่นๆกําลังอุพยพอยู่นั้นด็อกเตอร์และโรสก็ถูกล่างของมิกกี้ไล่ออกจากตัวอาคารพวกเขาได้หนีไปทางด้านหลังด็อกเตอร์ได้เข้าไปยังกล่องสีฟ้าเล็กๆของเขาโรสได้ตามด็อกเตอร์เข้าไปก็ปรากฏว่าด้านในนั้นใหญ่กว่าด้านนอกซึ่งด็อกเตอร์ก็ได้บอกไปว่ากล่องสีฟ้าของเขาเรียกว่าทาดิสและทั้งกล่องและเขาต่างก็เป็นมนุษย์ต่างดาว แม้ว่าโรสจะเชื่อว่าหุ่นไล้หัวของมิกกี้นั้นจะตามเข้ามาข้างในดเตอร์เลยให้ความมั่นใจกับโรสครับบอกว่าเจงกิสขานรวมตัวกันก็ยังไม่สามารถผ่านประตูนั้นมาได้และในขณนะนั้นเองครับดกรก็ได้นาหัวของมิกกี้นั้นไปวางที่คอนโซลโรสจึงสงสัยว่ามิกกี้ตัวจริงนั้นตายแล้วหรือยังแต่บทสนทนาก็ถูกขัดจังหวะขึ้นครับเมื่อโรสได้สังเกตเห็นว่าหัวนั้นกําลังจะละลายซึ่งดกรก็หวังว่าจะใช้หัวนี้ในการติดตามสมองซึ่งเป็นตัวควบคุมเหลาล้าหมดแดยไวป ด็อกตอร์ได้พบตำแหน่งที่มันอย่างของสมองอน,นันครับพวกเขาได้ลงจอดที่ไหนสักแห่งใกล้กับแม่น้ําเทมโรสตกใจมากว่าพวกเขาย้ายมาที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ด็อกเตอร์ได้อธิบายว่ามันต้องการหาเครื่องส่งสัญญาณบางอย่างที่ใหญ่และกลมโรสจึงรู้ได้ทันทีครับว่าไอ้ของที่ด็อกตอร์พูดมานั้นมันก็คือลอนดอนไอนั่นเอง ที่จะเป็นเครื่องส่งสัญญาณให้กับสมองของเราเอาตอนทัสองได้ขามสะพานเวสต์มินสเตอร์เข้าสู่ฐานใต้ดินของลอนดอนอายอย่างรวดเดียวและเมื่อทั้งสองนะครับได้ลงมาถึงชั้นล่างาก็ปรากฏว่าโลดก็ได้พบก,กับมิกกี้นะครับซึ่งเขาก็นั้นก็ยังมีชีวิตอยู่หลังจากนั้นนะครับด็อกเตอร์ก็ได้ทําการสื่อสารกับสมองนะครับซึ่งหลังจากที่สื่อสารกันไปกันมาครับด็อกเตอร์นะครับก็ได้โดนหุ่นพลาสติก2ตัวนั้นมาจับเอาไว้พวกมันนะครับก็ยังล่วงเอาสารละลายจากเสื้อของด็อกว่า ให้เชื่อฟังเขาเขามาที่นี่เพื่อช่วยเหลือแต่สมองนั้นก็เกิดอาการสะพึงกลัวขึ้นมาครับเพราะว่า มันสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของทาดิสและจังหวะนั้นเองครับทาดิสก็ปากต,ตัวออกมาทันทีนั่นยิ่งส่งผลทําให้สมองนั้นยิ่งเกิดอาการกลัวเป็นอย่างมากโรสที่อยู่ข้างๆเลยสงสัยว่าไอ้สมองนี่มันกลัวอะไรเหรอด็อกเตอร์เลยบอกไปว่าทาดิสนั้นมันเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งสมองนี้นั้นมันกลัวมันเลยเริ่มดำเนินแผนการของมันให้เร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิมและด็อกเตอร์ก็หันกลับไปพูดกับสมองอีกว่าดวงดาวของเหล่าพลาสติกนี่เองด็อกเตอร์ไม่สามารถช่วยได้เนื่องจากว่าดวงดาวนี้เป็นหนึ่งในผลลกกกรระทบทบี่เเิดขึ้นจาาาสงคมว และจังหวะนั้นเองลรนดดนอายก็เริ่มทําการส่งสัญญาณไปเรีเหล,ล,ล่พลาสติกโรสที่เห็นทังนั้นครับเลยรีบโทรหาแม่ทันทีแต่แม่ของโรสนะครับที่มีชื่อว่าแจ็คก,กี้นี่ก็ไม่ค่อยได้ยินอะไรครับและในขณะนั้นเองครับในห้างสรรพสินค้าที่แจ็คก,กี้นั้นไปช้อปปิ้งอยู่นั้นเราหุนนะครับก็ได้เกิดอาการมีชีวิตขึ้นมาและได้ไล่ยิงผู้คนที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าด็อกเตอร์นะครับเลยขอให้โรสรีบรวิ่งไปที่ทาร์ดิสโดยเร็วเพราะว่าโรสนั้นก็จะได้อยู่รอดปลอดภดัััยยใในนททาาาารรรรดดิิสสสแลโก็เตจบบ่่มํออะไงงค เธอใช้ขวานฉีกโซ่เส้นหนึ่งบนผนังออกแล้วเหวี่ยงลงไปที่เหล่าอาตอนทั้งสองก็สามารถปลดปล่อยด็อกเตอร์ให้เป็นอิสระได้ครับและยังสามารถนำสารต้านพลาสติกย้อนลงไปในสมองนั้นได้อีกด้วย และสมองนั้นก็เริ่มตายด้วยความเจ็บปวดและในขณนะนั้นเองครับเมื่อไม่มีตัวรับสัญญาณจากสมองแล้วนนั้เ่าหุ่นพลาสติกต่างๆนะครับก็ได้หยุดการทํางานลงและเมื่อโลกได้รับการช่วยเหลือครับดรแนะนําให้โรสนั้นร่วมประจนภัยไปกับเขาพวกเขาสามารถไปได้ทุกที่ในจักรวาลทั้งหมดซึ่งมิกกี้ก็ไม่ได้รับเชิญนะครับและหลังจากนั้นครับโรสก็ได้บอกลามิกกี้ครับและรีบวิ่งไป,ประจนภัยกับดรในทันที ด็อกเตอร์ถามโรสว่าเธอนั้นอยากไปที่ไหนในทริปแรกในทาดีสโรสก็บอกว่าขอไปอนาคตอีกร้อยปีข้างหน้าจะได้ไหมด็อกเตอร์ก็เลยบอกว่าในศตวรรษที่2 2นั้นมันน่าเบื่อทําไมพวกเราไม่ลองเดินทางไปในอีกหนึ่งหมื่นปีข้างหน้าดูล่ะที่น่นไปยุคสมัยของจักรพรรดิโรมันใหม่แต่โรสก็ดูเหมือนจะไม่เล่นด้วยนะครับเพื่อที่จะทําให้โรสประทับใจด็อกเตอร์ก็เลยพาโรสไปยังที่ที่หนึ่งนั่นก็คือเป็นที่สถานีอากาศที่โคจรรอบโลกในอีก5,000ล้านปีข้างหน้าและเมื่อพวกเขามาถึงในขณะที่เขาเฝ้า รถว่ายินดีต้อนรับสู่จุดจบของโลก ด็อกเตอร์บอกโรสว่าโลกนั้นได้บ้างปล่าจากสิ่งมีชีวิตมานานแล้วมนุษยชาติทิ้งโลกนี้ไว้นานแล้วและดาวเคราะห์ดวงนี้ถูกยึดโดยกลุ่มเนเชแนลทัสพวกเขาใช้ดาวเทียมแรงโน้มถ่วงเพื่อระงับผลกระทบของดวงอาทิตย์แต่ภายหลังพบว่าเงินนั้นเกิดหมดลงและโลกในตอนนี้ก็กำลังจะถูกดวงอาทิตย์ก,กินในที่สุดและในขณะนี้เองผู้มั่งคัง่งและทรงพลังของจักรวาลจะได้เห็นจุดจบของโลกในอีกประมาณครึ่งชั่วโมงข้างหน้าด็อกเตอร์บอกโรสว่าเขานั้นไม่ได้มาที่นี่เพื่อที่จะช่วยโลกในะขณะนั้นเองพวก ซึ่งผมจะขอเรียกพี่คนนี้ว่าสจวตก็แล้วกันนะครับซึ่งพี่สจวตคนนี้ก็ได้ถามว่าพวกเขาเข้ามาในที่นี้ได้ยังไงด็อกเตอร์ก็ได้บอกไปว่าเขากับโรสนั้นเป็นแขกรับเชิญด็อกเตอร์นะครับใช้กระดาษสะกดจิตในการแสดงบัตรเชิญนั่นเองซึ่งกระดาษสะกดจิตนี้ครับมีความสามารถในการเป็นบัตรอะไรก็ได้ครับแต่แท้จริงแล้วมันว่างเปล่ามันการสะกดจิตคนให้เชื่อไปว่ามันมีบัตรอยู่อะไรประมาณนั้นเลยครับด็อกเตอร์นะครับได้ใช้บัตรสะกดจิตนี้ทําให้สจวตนั้นเชื่อว่าเขานั้นเเเเปป็็นนนนนนแแขขกกกกสะะจจวววดดลลลยยยยยชิญรรคัับไออู่่่่่มมมมืๆซึงงีุษ์ตตาาาาาาหห้ ชมจุดจบข,ของโลกในครั้งนี้และในขนานั้นเองครับเมื่อแนะนําตัวมนุษย์ต่างดาวผ่านไปสจวจนะครับก็ได้กล่าวขานชื่อคนสุดท้ายก็คือมนุษย์คนสุดท้ายนั่นเองกดว่าเป็นแค่ผิวหนังธรรมดาธรรมดาแล้วก็มีหน้านะครับเพื่อเธอคนนี้นั้นมีชื่อว่าเลดี้แคสซานดราซึ่งการที่เธอเป็นอย่างงั้นผิวของเธอต้องได้ความชุ่มชื้นตลอดเวลาและในขนานั้นเองครับแขกรับเชิญก็เริ่มแลกเปลี่ยนของขฝันกันสจวดเองก็ได้รับลูกกลมๆบางอยงนะครับจากแขกรวมไปถึงด็อกเตอร์นะครับก็ได้รับควา,ามบ อยู่ในห้องนี้เองครับแขกต่างๆก็เริ่มสนทนากันครับโรสรู้สึกอดอัดไปอย่างมากครับเลยขอตัวออกจากห้องเพื่อไปพักผ่อนโรสได้มาเข้ามายังห้องแห่งหนึ่งนะครับซึ่งห้องแห่งนี้นั้นโรสนะครับก็กำลังเฝ้ามองโลกที่กำลังจะถึงจุดจบแต่ขณะนั้นเองครับพนักงานก็ได้เข้ามาซึ่งพนักง,งานคนนี้มีชื่อว่ารัฟฟาโลดครับเป็นช่างประปาประจําสถานีซึ่งเธอนั้นก็นําบอกว่าตอนนี้เธอกาลังสืบสวนการอุดตันของอากาศอยู่ซึ่งท,ทั้งคู่ก็ได้สนทนากันสักพักหนึ่งครับก่อนที่ทลัลอ อีกแล้วครับเพื่อกัว่าจะเกะกะเธอเลยเดินอ,อกจากห้องไปแล้วลับฟลโลนะครับก็ได้ทําการตรวจสอบเช็คท่อระบายอากาศป้ากฏว่าท่อระบายอากาศนะครับได้มีหุน่นแมงมุมตัวเล็กๆโผล่มาซึ่งซึ่งหุ่นนี้นะครับก็ได้โผล่ออกมาจากลูกกลมๆนะครับที่แขกเสื้อคลุมสีดํานั้นให้กับสจวตไปและในขณะที่ลับฟาโล์นะครับกําลังจะจับแมงมุมนั่นเองปรากฏว่าแมงมุมก็ฉุดเธอเข้าไปในท่อระบายอากาศและในไม่ช้าเราแมงมุมนะครับก็เริ่มบ่นทําลายระบบตัดภาพมาที่โรสที่อยู่ในห้องจุดชมวิวอีกที่ดดก็ไ้้เขาาามหส ซึ่งโรสนะครับก็ได้ถามกับดรแบบว่าแท้จริงแล้วดอร์ Doctor, เป็นใครมาจากไหนกันแนะ่ดรก็เหมือนมีท่าทีที่ไม่อยากจะตอบนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเธอก็อยากจะโทรคุยกับแม่เป็นอย่างมากแต่ไม่รู้จะทํำยังไงดีดรก็เลยขอโทรศัพท์ของโรสนะครับดรได้ทําการปรับแต่งนิดๆหน่อยๆนะครับจนสามารถทําให้โทรศัพท์นั้นสามารถโทรข้ามเวลาได้ด้วยครับแต่ในท่นนั้นเองสถานีก็เกิดสั่นสะเทือนขึ้นมาดรสังเกตได้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติในสถานีนี้อย่างแน่นอนในขณะนั้น แต่ระหว่างที่เขากาลังสืบสวนอยู่นั่นเองระหว่างที่เขากาลังสั่งการให้คนสืบสวนในห้องของเขานั่นเองหุ่นแมงมุมนะครับก็ได้ทาการปิดระบบม่านกองแสงทําให้ในห้องของเขานั้นเกิดโดนแดดเผาขึ้นมาครับและเขาก็ได้เสียชีวิตจากแสงแดดของดวงอาทิตย์และในขณะนั้นเองครับด็อกเตอร์ก็กำลังตรวจสอบหาสาเหตุของแรงสสะเทือนนั้นและเจ็บก็ได้เข้ามานะครับและเสนอให้ด็อกเตอร์นะครับเดินทางไปยังห้องซ่อมบํารุงและในขณะนั้นเองครับโรสกับแคสซานดานะครับก็ได้คุยกันแคสซานดาก็ได้บอกว่าเธอนั้นผ่าตัดเสริมมมมสสสวววววยยยาาแล้้้7-8คครััังงถืออ่่่ตเเนนนนนนป็ุุุษษ์์์ททีบิธ นั้นเป็นการผรสมผปปสานจากสายพันธุ์อื่นเธอเลยถ,ถึงถูกขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์คนสุดท้ายเพราะว่าเธอนั้นเป็นมนุษย์ที่บริสุทธิ์ไม่มีการผสมผสานของสายพันธุ์อื่นอยู่เลยและเธอก็ยังบอกว่าการผ่าตัดครั้งต่อไปของเธอนั้นคือการฟอกเลือดเมื่อได้ยินดังนั้นครับโรสก็รู้สึกไม่พอใจแคสซันดาเป็นอย่างมากครับโรสเคยบอกไปว่าถ้าเกิดเธอนั้นมีร่างกายที่นเกับเรนกับแคสซันดานั้น เธอขอตายเสียดีกว่าแล้วเธอก็ได้เดินจากไปแต่ระหว่างที่โรสกำลังเดินออกไปนั่นเองครับเขาก็ถูกชายชุดดำนะครับแล้วก็พาไปขังไว้ในห้องแห่งหนึ่งและในขณะที่เจกับด็อกเตอร์นะครับกำลังสแกนหาสาเหตุอยู่นั่นเองเจก็ได้ยื่นมือไปจับแขนของด็อกเตอรบ์บอกว่าเธอนั้นเห็นใจด็อกเตอร์เพราะว่าเธอนั้นรู้แล้วว่าด็อกเตอร์เป็นใครมาจากไหนเสียใจด้วยเรื่องดาวและในขณะเดียวกันนั่นเองครับทั้งสองก็ได้สังเกตเห็นหนแมงมุมเคลื่อนที่ไปมา เ็เลยใช้เทาวันนะครับจับหุ่นแมงมุมนั้นมาได้แต่ระบบภายในยานนะครับก็ยังล้มเหลวอยู่ต่อเนื่องครับโรสตื่นขึ้นมาในห้องแห่งหนึ่งนะครับซึ่งห้องแห่งนี้ม่านกองแสงก็ได้ลดต่ำลงด็อกเตอร์ได้ยินเสียงขอความช่วยสามารถยกม่านกองแสงขึ้นมาอีกครั้งได้แต่โรสก็ยังโดนถูกขังอยู่ในห้องนั้นอยู่ไม่สามารถออกมาได้และเมื่อกลับมาถึงห้องโถงใหญ่ครับด็อกเตอร์นั้นครับได้ปล่อยแมงมุมเพื่อที่จะไปเพื่อที่ให้มันนั้นไปหาเจ้านายของมันแมงมุมนะครับก็ได้เดินไปหาเหล่าเอเลียนะครับ แต่ดเตอรก็รู้ได้ทันทีครับว่าไอคนที่ใส่ผ้า,าคลุมเนี่ยมันเป็นหุ่นยนต์ปลอมตัวมาสั่งให้แมงมุมนะครับค้นหา ว่าใครเป็นเจ้าของมันอีกครั้งหนึ่งป๊าปากว่ามันตรงไปที่แคสซานดาครับและแคสซานดาก็ได้บอกไปว่าเธอนั้นลงทุนไปมหาศาลเพื่อสร้างสถานการณ์นี้เพื่อน,นอนั้นเธอจะได้รับเงินประกันและเธอก็ยังบอกอีกว่าถ้าหากแค่ทุกคนตายไป,ไปแล้วก,ก็จะส่งผลดีกับเธอเป็นอย่างมากเพราะว่าเธอนั้นได้ซื้อหุ้นในบริษัทคู่แข่งของคนเหล่านี้เอาไว้แล้วลหลังจากนั้นนะครับแคสซานดาก็ได้สั่งให้แมงมุมปิดสนามพลังเพื่อปกป้องสถานีจากนั้นจากนั้นแคสซานดาก็ได้ใช้อุปกรณ์ เทเลพอทนะครับเคลื่อนย้ายตัวเองแล้วบริวารไปยังอีกที่หนึ่งในเพียงไม่กี่นาทีก่อนที่ดวงที่จะเผาสถานีนะครับดรและเจตนะครับได้กลับไปยังห้องปรับอากาศอีกครั้งหนึ่งซึ่งดกรนะครับก็ได้บอกเจตจะต้องโดนเผาอย่างแน่นอนซึ่งเจตก็ยืนการนะครับที่จะช่วยเจตได้ด right ึงคันโยกนะครับเพื่อให้ใบพัดชะลอลงเพื่อให้ดรนั้นได้ข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งเพื่อไปดึงคันโยกในการเปิดสนามพลังแต่ปรากฏว่าดกรนะครับก็ได้หันกลับมาเห็นเจตนะครับลุกเป็นไฟไป นายาดนะครับก็เริ่มซ่อมแซมตัวเองในทันทีในขณะนี้ครับแขกหลายหลายคนก็ได้เสียชีวิตไปแล้วเพราะว่าถูกเผาจากแสงอาทิตย์ในขณะเดียวกันนั่นเองครับดร ok ก็ได้พบกับอุปกรณ์ของเทเลพอร์ตของแคสซานดาครับที่ซ่อนอยู่ในไข่นกกระจอกเทศที่แคสซานดานั้นเอามาเป็นของขวัญให้กับแขกคนต่างๆและดร ok นะครับก็ได้กดอุปกรณ์เทเลพอร์ตเพื่อให้แคสซานดานั้นกลับมาหาเขาซึ่งแคสซานดาก็ได้เยาะเยะ้ยดร ok ไปว่าดร ok นั้นไม่สามารถทําอะไรเธอได้แน่นอนซึ่งด ok รก็ได้บอกไปว่า่ากทีเขาาาสส่่่่งแคนดดกกลลัับบมมมมมโยทีีไผูู้้้ใหวชชุืเธอนนั้รงกขออะ เริ่มแห้งเหือดน่านะครับก็เริ่มเกิดอาการแห้งเหือดในทันทีโรสนะครับก็ได้ขอให้ด็อกเตอร์นั้นช่วยเธอแต่ด็อกเตอร์นะครับก็ได้พูดไปว่าเวลาของแคสซานดานั้นได้หมดลงแล้วทุกอย่างจะเป็นต้องตายและหลังจากนั้นผิวหนังของแคสซานดานะครับก็ได้เกิดระเบิดออกและหลังจากนั้นนะครับโรสก็ได้เห็นจุดจบของโลกต่อหน้าต่อตาครับและด็อกเตอร์ก็บอกไปว่าดาวบ้านเกิดของเขาก็มีจุดจบไม่ต่างอะไรกับโลกเหมือนกันเพื่อที่จะให้โรสนะครับสภาพจิตใจดีขึ้นครับด็อกเต นี่คือเวลาปัจจุบันของเธอเธอยังมีเวลาอีก5,000ล้านปีข้างหน้าในการในการที่จะดูมันณบริษัทห้องเก็บศพในยุควิกตอเรียมีชายคนหนึ่งครับรู้สึกเศร้าใจเป็นอย่างมากเมื่อคุณหญิงของเขานั้นได้เสียชีวิตไปในขณะที่เขากําลังหลับตาลงด้วยความโศกเศร้านั่นเองเขาก็ไม่ทันสังเกตเห็นไอ้น้ําสีฟ้าที่มาเกาะอ,อยู่ตรงศพของคุณนายและจะังหวะนั้นเองครับคุณนายก็ได้ลืมตาขึ้นและจับคอผู้ชายคนนั้นและบีบคอเขาจนตาย ในขณะเดียวกันนั่นเองซัปเปเลอร์ก็โผล่เข้ามาครับได,ได้ทําการที่จะปิดฝาลงแต่ก็ไม่สามารถต้านทานพลังของหลอนได้หลอนจึงกระแทกเขาจนสลบไปในขณะนั้นเองลอนก็ได้เดินออกมาข้างนอกและข้ามควรนไปตามถนนแนนในทานดิสนี่เองโรสกับด็อกเตอร์ก็ได้มาอย่างสถานที่ที่มีชื่อว่าเมเปิลในปี1860้ซึ่งด็อกเตอร์ก็ได้บอกไปว่าชุดของเธอในศตวรรษที่21นี่มันไม่เหมาะที่จะออกไปเดินข้างนอกซึ่งเขามีชุดเปลี่ยนอยู่ข้างในเธอลองไปเปลี่ยนดูสิโรสก็ได้เปลี่ยนชุดมาเป็นนชุุดราตีใีใยยคสมัป1,800 แต่พอออกไปข้างนอกนะครับด็อกเตอร์ก็ได้เห็นหนังสือพิมพ์ลอยมานะครับปรากฏว่าเขามันนั้นไม่ได้อยู่ในเมเปิลนะครับแต่เสือกอยู่ที่คาดิฟในปี1969แทน และในจังหวะนั้นเองครับตัดฉากมาที่บริษัทห้องเก็บศพเวนเน็ตนะครับสาวใช้ของสนิทซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทห้องเก็บศพนี้เองก็ได้มานั่งปรับทุกกันบอกว่าไอเหตุการณ์ที่ศพมันคืนชีพได้นี่มันเกิดจากอะไรกันแน่และมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกด้วยสนิทกับเวนเน็ตนะครับจึงตัดสินใจที่จะขับรถมาครับออกไปตามหาหญิงซอมบี้ในตอนแรกนั่นแหละครับตัดฉากมาที่ห้องแสดงละครดิคเคนนะครับที่กําลังกล่าวปาสายเตียนที่จะเล่นละครของเขาอยู่นั้นก็ปรากฏว,ว่าหญิงแก่คนนั้นนะครับก็ได้พ ายกันไปทั่วจนกระทั่งด็อกเตอร์กับโรสนะครับที่มาเอินเดินผ่านมาเ็ได้ยินเช่นเดียวกันพวกเขาได้เข้ามาข้างในโรงละครโรสนะครับได้ไปแต่ไม่ได้มีแค่ด็อกเตอร์นะครับสนิดกับเควนเน็ตนะครับก็ได้เข้ามาด้วยเช่นเดียวกันและเมื่อไอระเหยออกไปจากล่างหญิงสาวไปแล้วครับเควนเน็ตกับสนิดแล้วก็โรสนะครับก็ได้พาล่างของเธอนั้นออกไปข้างนอกและในจังหวัดที่โรสนะครับ หอบร่างของหญิงแก่ซอมบี้นะครับมาไว้ในรถเสร็จแล้วนั้นเขาก็โดนตะนีดนะครับกกยาสลบและนําพาขึ้นรถไปด้วยในจังหวะนั้นเองครับดกรกับดิกเก้นนะครับก็กําลังคุยกันบอกว่าไอเรื่องนี้มันเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นและในจังหวะนั้นเองครับดกรก็ได้สังเกตเห็นว่าโรสนั้นได้หายไปและศพนั้นก็ได้หายไปด้วยดรจึงนึกถึงคนที่เข้ามาช่วยโรสในการพยุงศพออกไปจนด็อเตอร์ก็รู้ได้ทันทีครับว่าพวกเขานั้นมาจากไหนแต่จังหวะที่ดรเตรียมที่จะออกไปตามช่วยโรสนัั้้้้นกกก็็ถูดกเกนนดเขขวาาวาาาอไไไแต่่กกมมห บ,บอกว่าเขานั้นจะติดตามนเตริรไปด้วยเพราะเขากําลังหาไอเดียในการเขียนหนังสือเล่มใหม่พอตาภาพมาที่บริษัทร,รับเก็บศพนะครับซึ่งตอนนี้ครับโลดได้ฟื้นขึ้นมาในห้องประกอบพิธีแต่ก็ปรากฏว่าศพของคุณชายที่โดนฆ่าตายในตอนแรกกับคุณยายซอมบี้เจ้าเก่านั้น ก็ถูกสิงลากอีกครั้งหนึ่งเตรียมที่จะจู่โจมโรสและด็อกเตอร์นะครับก็ได้มาถึงที่บริษัทรับเก็บศพเมื่อด,ด็อกเตอร์มาถึงครับก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างจากท่อแก๊สนะครับและยังไม่พอครับด็อกเตอร์ก็ยังได้ยินเสียงรสอีกด้วยด็อกเตอร์จึงเข้าไปครับและพังประตูก็สามารถช่วยรสจากเหล่าซอมบี้ได้สําเร็จซึ่งด็อกเตอร์ได้ถามไปว่าเหล่าซอมบี้เหล่านี้นั้นเป็นใครพวกเขาก็จึงตอบไปว่าพวกเขานั้นกำลังจะตายเพราะ,าาราะช่องว่างของมิติเวลาที่เมืองคาดิฟนั้น,นไม่สามารถคงอยู่ได้นานและพวกเขาก็ถูกแผาาาาาลลลลออออออีีกกกกกกกคครรรัััั้้้้้งงงงงงนนนนึหจจวิญญญอออจ็็ไไดดด่่่ยส ไปยกใหญ่แล้วครับฐานที่วางยาเธอและลากพาตัวเธอมาในห้องที่เต็มไปด้วยซอมบี้อันนี้จึงอธิบายไว้ว่าบ้านหลังนี้นั้นมันมีผีสิงด้วยเหตุผลนั่นเองเขาจึงสามารถซื้อบ้านหลังนี้ได้ในราคาถูกและดอกเตอร์ก็ยลังบอกอีกว่าบ้านหลังนี้นั้นถูกสร้างขึ้นบนรอยแยกระหว่างมิติเวลาและอวากาศซึ่งเป็นรอยแยกที่กำลังจะเติบโตเหล่าวิญญาณเหล่านี้จากทั่วทุกทั้งจัก,กรวาลก็จะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ดิกเกนที่เป็นคนขี้สงสัยครับเขาปฏิเสธที่จะเชื่อเรื่องผีในท่อแกส๊สดเ,อเบอกไปว่าเนะีียวสชิตนนั้จจากทีีี่่เสยชิตะอย อย่างหนึ่งออกมา และเมื่อมันสลายตัวจะทําให้เป็นพาหนะอันดีให้กับมนุษย์ต่างดาวที่เป็นแก๊สเหล่านี้ดิคเคนก็คิดอีกว่าถ้าเกิดเรื่องที่ดรพูดนั้นเป็นความจริงสิ่งที่เขาเห็นมาทั้งชีวิตกลับเป็นสิ่งไร้ค่าและดกรก็ยังบอกกับดิคเคนไปว่าเ้ื่อความจริงนั้นยังคงเหมือนเดิมแต่มีอะไรมากกว่าที่ดิคเคนคิดและในจังหวะนั้นเองครับโรสก็ได้เข้าคุยกับเวนเนตครับโดยเวนเนตครับได้บอกกับโรสไปว่าเธอนั้นถูกสนิทลักพาตัวไปตั้งแต่เธออายุาสิตทังสองสปองี้ครับกวนเ็ไดฉลยต่่ออรสวาเธนนั้ มีความสามารถในการมองเห็นอนาคตในใจได้และเธอยังบอกอีกว่าความสามารถของเธอนั้นได้แข็งแกร่งขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ซึ่งดรนะครับที่ฟังอยู่หานะครับก็ได้คาดเดาว่าความสามารถของเกรเน็ตนั้นเกิดจากการที่เธอเติบโตขึ้นมาในบ้านที่มีรอยแยกนี้และเธอคือคนสําคัญเขาจึงแนะนําว่าเกรเน็ตนั้นควรจะเป็นร่างทรงให้เหล่าเอเลี่ยนในการสื่อสารนะหลังจากนั้นเกรเน็ตก็ได้ทําการพิธีเป็นร่างทรงโดยการเรียกเหล่าเอเลี่ยนที่พูดผ่านเธอซึ่งดกอรก็ระบุได้แล้วว่าเอเลี่ยนที่มาสิงสู่นั้นก็คือเผ่าพันธเกซึ่งเป็นสิล ที่ที่ร่างกายถูกทําลายในสงครามเวลาซึ่งตอนนี้มันก็กำลังอยู่ในสภาวะใกล้ศูนย์พันเนื่องจากว่ามันอยู่ในสถานะกา๊าซเกลที่เหลืออยู่ไม่กี่คนนะครับต้องผ่านลิฟต์และยึดครองศพเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดและหลังจากทรงเสร็จนะครับด็อกเตอร์ก็ยืนยันบอกว่าเขาต้องการที่จะช่วยเกลแต่ลอสไม่ชอบความคิดนี้เอาเสียเลยครับเควนเน็ตนะครับที่เป็นสื่อกานะครับก็ยืนยันบอกว่าเขาก็อยากจะช่วยเกลเหมือนกันเขาอยากจะให้เธอนั้นเป็นสะพัน์ในการเชื่อมระหว่างเกลเข้าไปยังศพเหล่านี้แต่โอสก็ยััังงสงสยและบบออกก,อกอรไปว่าาในนคต เธอไม่เคยได้ยินเรื่องศพเดินได้ผู้นี้เลยดกรก็เลยบอกไปว่าเวลานั้นมันได้ผันผวนตลอดเวลาและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอนณาคตสามารถเขียนหม่ได้เรื่อยๆไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตามดอ,อร์เลยบอกไปว่าไอาการที่ให้เกลนั้นเข้ามาสิงในศพนั้นเป็นแค่การแก้ปัญหาชั่วคราวเท่านั้นเมือ่อพวกเขาได้ครอบครองศพแล้วดรจะพาพวกเขาไปที่อื่นเพื่อสร้างร่างถาวรได้และในจังหวะน,นั้นเองครับทั้งหมดก็ได้มาเยือนยังห้องเก็บศพใต้ดินซึ่งเป็นที่ที่วิญญาณนั้นผันผวนมากที่สุดหลััังงงจจาาาาาากกกกนนนนนนน้้้ะคคครรรรรบเเเเเววิ็็็ไดทททํปปีนนียญญามพาื่่อส สะพานเชื่อมแต่ว่าเหล่าเกลนะครับเกิดหักหลังขึ้นมาครับเนื่องจากว่าตอนแรกนะครับเหล่าเกลบอกไปว่ามีอยู่ไม่กี่ตัวแต่จริงๆ้วครับเหล่าเกลนั้นมีอยู่พันล้านตัวซึ่งมากกว่าที่พวกมันบอกในตอนแรกเราสร้างศพเหล่านี้ไม่เพียงพอที่จะให้เหล่าเกลนั้นมีชีวิตอยู่ครบได้ทุกตัวพวกเขาจึงจะเป็นต้องสิงในศพและไปไล่ฆ่าคนและให้ศพนั้นเป็นภาชนะเรื่อยๆให้กับเหล่าเกลพูดง่ายๆก็คือมันตั้งใจที่จะยึดของโลกนั่นแหละครับและจากนั้นเหล่าเกลก็ได้ฆ่าสนนตตายในทันทีโดดยกกกาารรรบบีคคอขงเเแและละะนส้ว็ั ก็ได้พากันหนีและเมื่อดิคเคนนะครับหนีออกมาข้างนอกโดยมีเหล่าเกลไล่ตามอยู่นั้นเหล่าเกลวนะครับก็ถูกดูดเข้าไปในตะเกียงแก๊สบนถนนหนนด้วยความเจ็บปวดตั้ใแตนั้นดิคเคนก็ได้เกิดความคิดนะครับเขาจึงรีบกลับเข้าไปในบ้านปิดไฟเปิดแกส๊สและยังเข้าไปในห้อง โด,ย,ดยเขาอธิบายให้ด็อกเตอร์นะครับที่กําลังหลบเราเกลในกรงอยู่นั้นฟังว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้นะั้นเป็นกา๊าซดังนั้นช่วงเวลาที่บ้านเต็มไปด้วยกา๊าซเกลจะถูกดูดออกจากศพเหมือนยาพิษจากบาดแผลนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเกลลังไหลออกมาจากศพกรดร้องและหมุนวนไปรอบๆในห้องเก็บศพนะครับซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็บอกให้เกวนเน็ตนะครับส่งเหล่าเกลน,นั้นกลับบ้านแต่เธอบอกว่าเธอนั้นแข็งแกร่ง,งพอที่จะจับพวกมันไว้ที่นี่และเตรียมที่จะหยิบกล่องไม่ขีดไฟขึ้นมาพูดดดงงง่่่่่าาาาาายยๆกกกกกกก็คืออออวววเเเเธจัััััรรบบบพพ้้้หลนนนนนีไมมซึ ครับก็ได้บอกให้ดิกเกนนะครับพาโรสออกไปข้างนอกและเมื่อดิกเกนพาโรสออกไปข้างนอกเสร็จครับด็อกเตอร์นะครับก็ได้แตะที่คอของและด็อกเตอร์ก็ได้รู้ความจริงนะครับบอกว่าเกวนเนตนั้นได้ตายไปแล้วแต่ที่เธอสามารถยังยืนอยู่ระหว่างรอยแยกนี้ได้ได้ด็อกเตอร์เองก็ไม่เข้าใจเช่นเดียวกันและด็อกเตอร์นะครับก็ได้หนีออกมาข้างนอกและเกวนเนตก็ได้ทําการจุดไม้ขีดระเบิดบ้านทิ้งในทันที ลดดิกเก็ตนะครับการที่เขาได้มาอยู่ร่วมในเหตุการณ์ครั้งนี้นั้นเขาก็ได้ไอเดียในการเขียนหนังสือเล่มต่อไปของเขาซึ่งโรสก็อยากจะอ่านหนังสือเล่มต่อไปของเขาในทันทีครับแต่เมื่อกลับเข้าไปในทาร์ดิสนะครับด็อกเตอร์ก็ได้บอกกับโรสไปว่าอีกหนึ่งปีหลังจากนี้ดิกเก่นก็จะตายลงและเขาก็ไม่ได้เขียนหนังสือที่ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้เลย โลสได้กลับมาถึงบ้านและดรก็บอกไปว่าตอนนี้เธอนั้นได้ห่างจากบ้านไปทั้งสิ้น12ชั่วโมงโลสก็กาลังคิดอยู่ว่าไอ้เวลา12ชั่วโมงนี้เธอจะแก้ตัวกับแม่อย่างไงดีและโลสนะครับก็รีบวิ่งกลับขึ้นไปหาแม่ที่มีชื่อว่าแจ็กกี้ในจังหวะนั้นเองครับดอร์ก็ได้เห็นประกาศคนหายนะครับซึ่งประกาศคนหายนี้ก็คือโรสนั่นเองดรจึงรีบวิ่งไปตามหาโรสซึ่งนั้นจากที่โลสนะครับพบแม่นะครับก็ปรากฏว่าแม่ของเธอนตะลึงเป็นอย่างมากครับที่ โรสนั้นไม่ได้หายเป็นเวลาทั้งสิ้น12ชั่วโมงแต่เป็น12เดือนต่างหากก็คือ1ปีต่อมานะครับแจ็กกี้นะครับก็ได้โทรแจ้งตำรวจเพราะเธอไม่เชื่อคํากล่าวอ้างของโรสที่บอกว่าเธอนั้นได้ออกเดินทางเพราะว่าพาสปอร์ตของโรสนั้นยังอยู่ที่บ้านอยู่เลยดรจึงอธิบายว่าเขานั้นจ้างโรสให้เป็นเพื่อนร่วมเดินทางตำรวจจึงถามว่าไอการที่บอกว่าจ้างเป็นเพื่อนร่วมทางหมายถึงเกี่ยมีความสามัน์ในเชิงชู้สาวกันหรือไม่ดกรกับโรสจึงตอบพร้อมกันว่าไม่หลังจากนั้นครับแจ็ก เกากลุ่มคุยกันบนหลังคานะครับดกรก็ได้บอกกับโรสไปว่าเขาไม่เคยโดนแม่ของเพื่อนตบเลยตลอด900ปีในระหว่างที่พวกเขานั้นกาลังขําควนกันอยู่นั่นเองก็มียานอาวกาศนะครับพุ่งผ่านหน้าของพวกเขาไปยานอาวกาศนะครับได้พุ่งเฉียดนาฬิกาบิ๊กเบนและตกลงลงในแม่น้ําดอ,อร์กับโรสนะครับพยายามที่จะไปเยี่ยมที่เกิดเหตุแต่การจราจรติดขัดเป็นอย่างมากครับโรสจึงแนะนําให้ดอ,อร์ใช้ทาดิสในการไปดรจรึงบอกว่าทุกคนบนโลกตอนนี้นะต่างเฝ้ามองท้องฟ้าเพื่อที่จะหาเอเ,เ,เ,เอาาออลี่ย นก่รด,ดีซึ่งดรก็แนะนําให้กลับบ้านไปดูข่าวทางโทรทัศน์นั้นจะดีกว่าในจังหวะนั้นเองครับดรก็พยายามดูข่าวครับและภาพก็ตัดมาที่นายพลเอสคิวที่เข้าไปยังโรงพยาบาลเพื่อดูมนุษย์ต่างดาวว่าหน้าตาเป็นเช่นไรซึ่งในขณะที่เขาดูมนุษย์ต่างดาวเสร็จนั้นเองหมอก็ได้ถามนายพลเอสคิวไปว่าจริงหรือเปล่าที่นาย,ยกรัฐมนตรีนั้นหายตัวไปและในจังหวะนั้นเองครับภาพก็ตัดมาที่สภาของอังกฤษนะครับ ตอนนี้เลขาที่การที่มีชื่อว่ากรีนโดยแพรเสโจนนะครับซึ่งเป็นสสกับอินดรานะครับก็ได้ขอให้กรีนนะครับรักษาการตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจังหวะนั้นเองครับทางบ้านของโรสนะครับก็ทําการจับปาร์ตี้ต้อนรับโรสกลับมานะครับด็อกเตอร์นะครับที่ไม่ชินกับการอยู่ร่วมกับมนุษย์ครับจึงเดินออกมาจากปาร์ตี้และโรสนะครับที่เห็นด็อกเตอร์เดินออกมาข้างนอกนะครับเธอจึงเดินตามออกมาด้วยด็อกเตอร์ก็เลยบอกไว้ว่าเขานั้นไม่ชินกับการเป็นมนุษย์เอาเสียเลย และหลังจากนั้นนะครับด็อกเตอร์ก็จะขอออกไปเดินเล่นนะครับโดยให้กุญแจทาดิสกับรถเอาไว้ในจังหวะนั้นเองครับมิกกี้นะครับก็ได้เห็นด็อกเตอร์เข้าในทันที มิกกี้นะครับมิกกี้นะครับได้ไล่ตามด็อกเตอร์ไปแต่ด็อกเตอร์นั้นก็ได้เข้าไปในทาร์ดิสไปไปที่เรียบร้อยแล้วทาร์ดิสก็ได้หายไปและด็อกเตอร์นะครับก็บไปโผล่ในโรงพยาบาลที่มนุษย์ต่างดาวนั้นถูกกักตัวไว้แต่บังเอิญนะครับด็อกเตอร์นะครับเดินผิดครับเข้าห้องทหารไปจนได้ซึ่งทหารน,นะครับที่เห็นด็อกเตอร์เข้ามาก็ก็เตรียมที่จะชักอาวุธยิงด็อกเตอร์ในทันทีแต่ปรากฏว่านะครับด็อกเตอร์นั้นได้ยินเสียงกรีดดังมาจากในห้องเก็บศพด็อกเตอร์ไปนะครับก็พบกับหมอนะคร และในขณะนั้นเองครับด็อกเตอร์นะครับก็ได้สั่งเราทหารให้ให้ไปออกตามหาเอเลี่ยนซึ่งเราทหารก็ยังงงๆอยู่ครับว่าไอ้นี่มันเป็นใครวาทำไมมันถึงมาสั่งเราแต่ก็เสือกทําตามด้วยนะครับหลังจากนั้นเองด็อกเตอร์นะครับก็ได้พบเอเลี่ยนนะครับซึ่งมันมีลักษณะหน้าตาเหมือนหมูซึ่งมันนะครับก็ได้วิ่งออกมาข้างนอกนะครับวิ่งไปหาทหารซึ่งทหารนะครับเห็นว่ามีหมูวิ่งมาครับก็ตกใจครับยิงปืนใส่มันตายในทันทีครับซึ่งด็อกเตอร์ก็ได้บอกไปว่ายิงมันทําไมไอ้นี่นะมันแค่กลัวเฉยๆ นายกรัฐมนตีครับตอนนี้นะครับนายพลแอสคิวนะครับก็ได้เข้ามาพบกับกรีนและก็พักพวกอีก2คนนะครับนายพลแอสคิวก็ได้เชงใหญ่เลยครับพวกแกนะมันไม่ทําอะไรเลยวันๆเอาแต่แต่มุดหัวซึ่งตอนนี้ครับทั่วทั้งอังกฤษนะครับกำลังอยู่ในจลาจนเขาจึงมาที่นี่ครับเพื่อที่จะประกาศกฎอายการศึกแต่ป้ากฏว่ายังไม่ทันได้ประกาศกฎอายการศึกเลยครับกรีนนะครับและพักพวกนะครับก็ได้เปิดทําการลูดซิปที่หน้าผาออกครับแท้จริงดังนั้นล่างมนุษย์ที่สวมอยู่นั้นมีล่างเอเลี่ยนซ้อนทับอยู่ข้างใน แล่นหลเอเลียนนะครับก็ได้ฆ่า s อสคิวในทันทีแต่หารู้ไหมครับว่าแพร,รยสโจนนั้นได้แอบเข้ามาในห้องอยู่ก่อนแล้วและเธอนั้นก็ได้เห็นเหตุหการณ์ทั้งหมดตัดภาพมาที่โรงพยาบาลในห้องดับจิตหลังจากตรวจร่างกายเสร็จแล้วนั้นด็อกเตอร์ก็ได้บอกกับหมอไปว่าแท้จริงแล้วนั้นไอหมูนี่นะมันเป็นหมูที่เกิดอยู่บนโลกมันได้ถูกผ่าตัดสมองและใส่สมองใหม่เข้าไปมันจึงสามารถเรียนรู้ได้ และยังไม่พอแค่นั้นครับมันยังถูกจับยัดติดยานเอเลียนมาตกอยู่ในแม่น้ําเทมซึ่งแท้จริงแล้วนะนี่เป็นการจัดฉากครั้งมโหฬารเลยซึ่งการที่เอเลียนจะจัดฉากแบบนี้ได้นั้นจะเป็นที่จะต้องอยู่บนโลกนี้มานานพอควรแล้วและงจากนั้นนะครับด็อกเตอร์ก็ได้ออกจากโรงพยาบาลและเข้าทาดิสไปตัดภาพมาที่ที่บ้านของโรสอนนี้นะครับมิกกี้นะครับก็ได้เข้ามาบอกกับโรสไปว่าโรสนั้นถูกทิ้งแล้วเนื่องจากว่าด็อกเตอร์กับทาดิสนั้นได้หายไปโรสที่ไม่เชื่อครับจึงเดินมาดูด้วยตัวเองและแจกก ก็ปรากดว่าทาดิสนั้นก็ได้หายไปจริงๆครับือมิกกี้นะครับก็พยายามที่จะบอกโรสไว้ว่าบอกแล้วว่าไอ้ด็อกเตอร์นี่มันเชื่อถือไม่ได้ แต่ทันใดนั่นเองเมื่อลอสเอาคุญแจออกมาและพูดชื่อทาดิสทาดิสก็กลับปรากฏต,ตัวต่อหน้าลอสอีกครั้งหนึ่งซึ่งทั้งโลสกี้และก็แจ็คกี้นั้นก็ได้เข้าไปข้างในและมิกกี้กับแจ็คกี้นะก็ได้ตะลึงไปเย้วมากครับว่าข้างในนั้นมันใหญ่กว่าข้างนอกและหลังจากนั้นแจ็คกี้ก็ได้เข้าใจในทันทีครับว่าไอการที่ลอสนั้นหายตัวไปเป็นเวลา1ปีนะั้นมันเป็นอย่างไรแจ็คกี้ที่รู้ตัวนะครับก็ได้วิ่งออกไปข้างนอกในทันทีตอนแรกลอสก็เตยมที่จะไปตามแม่ของเธอครับแต่ว่าแต สชั่วโมงก่อนยานเอเลียนตกนั้นยานเอเลียนได้พุ่งเข้ามาบนโลกแล้วทีหนึ่งและมันก็ได้พุ่งออกไปนอกโลกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็วนกลับเข้ามาใหม่เพื่อที่จะจับฉากการที่ยานตกด็อกเตอร์ก็ได้บอกว่าตอนนี้มีเอเลียนแฝงตัวอยู่ในพวกเราแล้วและมิกกี้นะครับก็ได้บนกับด็อกเตอร์ไปด้วยว่าไอ้ด็อกเตอร์นี่มันทำลายชีวิตเขาเขาถูกตำรวจจับไปสอบสวน5ครั้งเลยทีเดียวจังหวะนั้นเองครับตัดภาพมาที่ในสภาตอนนี้ครับล่างของแอสคิวก็ถูกเอเลียนนั้นสวมใส่ไปพิธีเรียบร้อยแล้วและเมื่ออววกกขขาานนัันนั่จะออไปง้งดดถูหโย ซึ่งอินดาบอกว่าตอนนี้มีการประกาศใช้มาตราเป้าไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งมาตรา9กนะครับก็คือจะประกาศใช้ก็ต่อเมื่อมีมีเหตุด่วนเหตุร้ายจากต่างดาวประเภทเอเลี่ยนนี่แหละครับซึ่งมาตรา9ก้านี้นั้นจะอนุมาตใช้ก็ต่อเมื่อด็อกเตอร์นั้นได้มาอยู่ในที่แห่งนี้ซึ่งสาเหตุที่ใช้มาตรา9ก้านะครับก็เพราะว่าแจ็คกี้นะครับดันไปเห็นโฆษณาในทีวีนะครับบอกว่าถ้าเกิดมีการพบเห็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับเอเลี่ยนแล้วก็จะต้องรีบแจ้งทางการในนทีซึ่งแจ็คกี้ก็โทรแจ้งในันทีครับบอกว่าไอ้ จะต้องเปิดใช้มาตรากเพราะว่าด็อกเตอร์นั้นได้อยู่ที่นี่แล้วและด็อกเตอร์นะครับก็ได้เห็นองค์กรยูนิตนะครับซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งมาเพื่อจัดการวิกฤตเหตุการณ์เอเรียน,นี้โดยเฉพาะเตอร์นะครับก็ได้ซี้กับคนในองค์กรนี้ด้วยเช่นเดียวกันแต่คนในองค์กรนี้ด็อกเตอร์ก็ได้บอกว่าก็ไม่น่าจะจําเขาได้ครับเนื่องจากว่าเขานั้นได้เปลี่ยนหน้าตาไปแล้วเตอร์นะครับออกมาข้างนอกพร้อมกับโรสและก็มิกกี้นั้นก็ปากฏว่าได้มีเฮลิคอปเตอร์กับ รถถังรดหุ้มเกาะจจานวนมากครับมาที่เขาพวกเขานะครับก็เลยชวนให้ด็อกเตอร์นะครับเข้าไปประชุมกับกลุ่มยูนิตด้วยและหลังจากที่ด็อกเตอร์นะครับได้มาถึงสถานที่ประชุมนั้นก็มีสื่อมวลชน,นจํานวนมากครับเข้ามาถ่ายรูปด็อกเตอร์ดาวกับว่าเป็นคนดังซึ่งพอเข้าไปข้างในนะครับอินดรานะครับก็ได้ให้ไอเดียก, <crunch> กับด็อกเตอร์ซึ่งด็อกเตอร์ก็ขอให้โรสนั้น <c oughs> เข้าไปด้วยได้ไหมซึ่งอินดาก็บอกว่าไม่ได้ครับเพราะว่านี่มันเป็นกฎและแม้แต่ตัวอินดราเองก็ไม่สามารถเข้าไปได้ด้วยเช่นเดียวกันและด็อการที จะไม่เข้าไปถ้าเกิดว่าโรสไม่ไปด้วยต่จังหวะนั้นเองครับแพริสโจนนะครับก็ได้เข้ามาและบอกกับด็อกเตอร์ว่าเดี๋ยวโรสนั้นเธอจะดูแลให้เองและด็อกเตอร์นะครับก็ได้เข้าไปประชุมอย่างสบายใจในในจังหวะนั้นเองครับแพริสโจนนะครับก็ได้เข้ามาคุยกับโรสและบอกไปว่าเธอนั้นได้เห็นเหตุการณ์สยดสยองกับการฆ่านายพลเอสคิวและสวมสาย่างของเขาทัดเดินสำรวจล่อๆห้องสักพักหนึ่งก็ปรากฏว่าศพของนายยศธรรมบุญตีนั้นก็ได้ลอยออกมาจากในในจังหวะนั้นเองครับอินดาก็เข้ามาครับได้ ครับด็อกเตอร์ก็บอกทฤษฎีของเขาไปก็เป็นทฤษฎีที่ว่ายานเอเลียนน,ยนั้นไปนกรจัดฉันนั่นแหละครับแต่ป้าก็ว่ากรีนและพักพวกอีกคนนะครับก็ได้อยู่ห้องด้วยเช่นเดียวกันกรีนนะครับได้ยืนขึ้นและบอกกับด็อกเตอร์ไปว่าพวกแกติดกับฉันแล้วดีนะที่พวกแกนั้นใส่ ID card า์อยู่เพราะว่าจะได้ระบุต,ตัวสดไปง่ายหลังจากนั้นกรีนก็ได้กดสรรัญญาณและ ID c ดี d ก็เริ่มทางานช็อตไฟฟ้าใส่ทุกคนในห้องรวมไปถึงตัวด็อกเตอร์เองด้วยใน,นจังหวะนั้นเองครับกรีนกับเพื่อนอีกนคนนนกกกก็ไดด้ทําาาารารออออหังขงขมมุษย์ออ เ,เพยเห็นร่างของมนุษย์ต่างดาวและไม่เพียงแค่นั้นครับในห้องของนายกรัฐมนตรีนั่นเองก็ได้มีมนุษย์ต่างดาวที่แฝงตัวเข้ามาด้วยอีกหนึ่งคนก็ถอดชุดเช่นเดียวกันครับและยังไม่พอครับหน้าบ้านของโรสนะครับซึ่งแม่ของโรสที่มีชื่อว่าแจ็คก,กี้นี่ก็ได้ถูกตำรวจสอบสวนด้วยครับซึ่งตำรวจน,นี้เองก็เป็นเป็นพักพวกของมนุษย์ต่างดาวด้วยเช่นเดียวกันสังเกตง่ายๆครับใครที่เป็นมนุษย์ต่างดาวนะครับก็คือจะรูปร่างอ้วนเป็นพิเศษนะครับ หลังจากที่พวกเอเลียนนั้นทำการช็อตไฟฟ้าใส่ทุกคนในห้องลวมกระทั่งถึงตัวด็อกเตอร์ด้วย พวกมันก็ได้แนะนําตัวอย่างเป็นทางการครับว่าพวกมันนั้นคือซารีทีนแต่ในขณะนั้นเองครับด็อกเตอร์ครับด้วยความที่ว่าเขานั้นไม่ใช่มนุษย์ครับกระแสไฟฟ้าแค่นี้มันทําอะไรด็อกเตอร์ไม่ได้หรอกด็อกเตอร์นะครับจุดนึ่งเอาคีการ์ดที่มันติดไฟฟ้านั้นออกมาแล้วก็ไปแปะไว้ใส่ซารีทีนปรากฏว่าเมื่อช็อตไฟฟ้าใส่ซารีทีนตัวหนึ่งครับตัวอื่นๆก็โดนช็อตไฟฟ้าไปด้วยครับรวมไปถึงไอ้ตัวอ้วนข้างๆด้วยและยังไม่พอครับตัวที่ไล่ล่าแจ็คกี้นะครับกับตัวที่ไล่ล่่่่าาาารรรรอออสแแล้้้้้้้้วววววกกกกกกก็็็็ฮเเเเเีีียยยตตนน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 ัััััถูชชชไไไฟฟปดดดะะะใงงคคบบมมิขทจ แจ็คกี้นั้นออกไปข้างนอกแต่มิกกี้ก็ตื่นเต้นไปอยางมากครับพี่เขาได้เจอมนุษย์ต่างดาวเป็นครั้งแรกก็เลยขอถ่ายรูปไปทีหนึ่งเมื่อด็อกเตอร์ชอบไฟฟ้าเสร็จครับเขาก็ได้วิ่งหนีออกมาข้างนอกด็อกเตอร์นั้นได้ไปบอกให้เราทีมรักษาความปลอดภัยรีบขึ้นไปข้างบนในทันทีเพื่อที่จะกำจัดมนุษย์ต่างดาวแต่ปรากฏว่านะครับมนุษย์ต่างดาวทั้งสองตัวที่โดนชั่ไฟฟ้าอยู่นั้นก็ได้สลัดหลุดขึ้นมาครับกมรีบใส่ชุดของนายพลอย่างรวดเร็วและเมื่อเปิดประตูเข้ามาครับเราทหารนะครับก็สัง และทหารก็เชื่อกรีนมากกว่าที่จะเชื่อด็อกเตอร์นะครับด็อกเตอร์นะครับจึงได้รีบวิ่งหนีทหารมาอย่างข้างล่างแต่ในจังหวะที่ทหารกำลังจะจับด็อกเตอร์ได้นั่นเองประตูลิ้งก็เปิดออกมาเสียก่อนครับด็อกเตอร์ก็ได้เข้าไปในนั้นได้หนีออกไปได้ในจังหวะนั้นเองครับแฮร์เรสและก็โรสนะครับก็ยังโดนไล่ตามอยู่นั่นเองซึ่งเขานะครับก็หลบหนีเข้าไปยังสำนักงานที่อยู่ในชั้นบนในจังหวะนั้นเองครับกรีนนะครับกับนายพลแอสคิวก็ได้เข้า,าร่วมกันไล่ล่าร่วมกันกับตัวท Harriet, ทีีี่่่ <ๆ S 2> ่่่ไไลลลลลาาาแแฮเเเรรรรรรรยสสกกกกกกัััััััััับบบบบโโโโนน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 หะะะคคใขขณพพว้้้้้งงจจดดด็็อออต์ผมม เพื่งชีดไล่เอเลี่ยนหนีไปและเมื่อเราซารีทีนะครับไล่ตามด็อกเตอร์ไปด็อกเตอร์ก็ได้หยิบขวดเหล้ามาขู่ครบับอกว่าขวดเหล้านี้มันมีแอลกอฮอล์สามารถติดไฟได้แล้วก็อด็อกเตอร์ติดไฟแล้วก็มันจะกลายเป็นระเบิดในทันทีและซารีทีก็ได้ฉเฉลยว,ว่าชื่อซารีทีนั้นมันไม่ใช่ชื่อของเผ่าพัานธุ์ของพวกเขาแต่เป็นชื่อของตระก,กูลของพวกเขาต่างหากซึ่งพวกเขามาที่นี่ด้วยเหตุผลทางธุรกิจแต่ด็อกเตอร์ก็สัมผัสได้ว่ามันกำลังจะโจมตีด็อกเตอร์ครับด็อกเตอร์เลยทีาการเปิดสวิตช์ห้อง นี่เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดในอังกฤษแล้วซึ่งสลีทีนนะครับ เมื่อรู้ว่าไม่สามารถจัดการด็อกเตอร์ได้นะครับพวกมันเลยกลับไปใส่ชุดรัฐมนตรีและเตรียมที่จะประกาศต่อสถานการณ์ต่อสายตาชาวโลกและภายนอกนี่เองครับก็มีเหล่าคนใหญ่คนโตนะครับเข้าไปยังห้องรัฐสภาซึ่งคนเหล่านี้นะครับคาดการว่าน่าจะเป็นเอเลียนอย่างแน่นอนตัดภาพมาที่มิกกี้กับแจ็กกี้ครับตอนนี้พวกเขาสามารถหาทางกลับเข้ามายังแฟลตที่พวกเขาได้อาศัยอยู่ได้สาเร็จแต่สลิทีนนะครับที่ปลอมตัวเป็นผู้บัญชาการตํารวจก็ยังไม่ล้มเลิกในการค้นหาแจ็กกี้ครับพวกด้วยการดมกลิ่นอยู่ในจังหวะนั้นเองครับด็อกเตอร์นะครับได้ว่า วางศพของนายกรัฐมนตรีและอินดราเอาไว้ในตู้และตรวจสอบเส้นทางการหลบหนีโลสจึงสงสัยว่าธรริทีนนั้นสามารถสามารถเอาตัวเองยัดเข้าไปในผิวหนังมนุษย์ได้อย่างไรดรจึงอธิบายว่าปอคอที่สวมใส่มันสามารถบรีบอัดพวกเขาให้หดเล็กลงได้แต่ต้องนําไปสู่การแลกเปลี่ยนที่ว่าก๊าซที่ทําให้พวกเขาเกิดอาการท้องอืดผู้นักก็คือว่ามันจะท้องอืดตลอดเวลานั่นแหละครับแต่ผิวหนังของนายกรัฐมนตรีนั้นมีขนาดเล็กเกินไปแม้พวกมันจะบีบอัดแค่ไหนมันก็ไม่สามารถยัดตัวเข้าไปได้ในจังหวะที่พวกเขากําลังสนทนากันอยยู่่่นนนัันเงงโสสก็ได้้วาาพมุษต แวคนนี้มันสามารถยิงนิวเคลียร์ได้หรือไม่ซึ่งแฮร์รสก็บอกว่าการยิงนิวเคลียร์นั้นนะมันจะเป็นต้องมีรหัสการปลดล็อกอาวุธนิวเคลียร์ ear, ซึ่งอยู่ในมือของสาหารประชาชาติต้องให้สาหารประชาชาตินั้นเป็นคนลงมติเสียก่อนถึงจะสามารถยิงระเบิดนิวเคลียร์ได้แต่ในจังหวะน,นั้นเองครับโทรศัพท์มือถือของโรสนะครับก็ได้ส่งเสียงดังซึ่งคนที่โทรมานะครับก็คือมิกกี้นั่นเอง มิกกี้เขาได้บอกไปว่าตอนนี้เขาอยู่ในครัวกับแจ็กกี้นะครับซึ่งแจ็แจกกี้นะครับก็กำลังโดนเอเลี่ยนสลีทีนนั้นไล่อยู่แต่ตอนนี้พวกเขาได้สลัดมันหลุดไปแล้วแต่ในขณะนั้นเองครับด็อกเตอร์นะครับก็ได้แย่งโทรศัพท์นะครับไปจากรถและได้พูดคุยกับมิกกี้ในทันทีซึ่งด็อกเตอร์นะครับขอให้มิกกี้ไปที่คอมพิวเตอร์และเข้าสู่เว็บไซต์ของยูนิตซึ่งมิกกี้ก็บอกว่ามันจะเป็นต้องใช้รหัสผ่านครับด็อกเตอร์ก็เลยบอกไปว่ารหัสผ่านนั้นก็คือควายหรือก็คือบัฟฟาโล่นั่นเองซ แจ็กกี้นะครับก็ได้ย่างโทรศัพท์ไปแล้วขอพูดคุยกับด็อกเตอร์แจ็กกี้ถามด็อกเตอร์ไปตรงๆเลยครับว่าด็อกเตอร์ด็อกเตอร์นั้นสามารถสัญญากับเธอได้หรือไม่ว่าจะให้โรสนั้นปลอดภัยซึ่งด็อกเตอร์ก็ไม่ได้รับปากอะไรครับมีแต่ได้แต่งเงียบนั้นเมื่อเข้าไปครับมิกกี้ก็พบสัญญาณว่ายานอาวกาศของซาลีทีนในทะเลเนี่ยั้นกำลังพุ่งสู่อากาศซึ่งตอนนี้เขากำลังจับสัญญ,ญาณได้ซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็เลยขอให้มิกกี้นะครับวางโทรศัพท์เข้าไปใกล้ๆหน่อย เพื่อที่เขาจะได้ฟังสัญญาณแต่ในจังหวะนั้นเองครับก็มีคนนะครับมากดกระดิ่งบ้านซึ่งไอคนที่มากดกระดิ่งบ้านก็คือซาลีทีนที่ปลอมตัวเป็นสารวัตนั่นเองในจังหวะนั้นเองครับด็อกเตอร์ก็พยายามรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับซาลีทีนครับเพื่อที่เขาสามารถระบุได้ว่ามันเป็นสปีชีอะไรและจุดอ่อนของพวกมันนั้นคืออะไรส่วนด็อกเตอร์ก็ได้วิเคราะห์นะครับถึงการสลายการสลายตัวของแคลเซียมและการมีกลิ่นปากของมันซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็สามารถจํากัดขอบเขตได้ครับว่าดาวดวงนั้นคืออะไรซึ่่่งงชือออออขขาาาววนคับโ้โหซซเเลยเปมผม เรียกว่าสารีทีเหมือนเดิมก็แล้นนครับและดรระบุว่าพวกมันนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีแคลเซียมที่จะถูกบีบอัดให้เล็กลงในขณะที่สารีทีนกำลังอารวาสในแฟลตของแจ็คก,กี้อยู่นั้นดกรก็ได้บอกให้พวกเขานั้นรีบไปห้องครัวโดยเร็วและหาอะไรก็ได้ที่มีน้ำส้มสายชูอยู่ในนั้นแจ็คก,กี้เลยเทอ,อาหารดองนะครับใส่ถ้วยตวงให้ได้มากทีส่สุดและคว้าส่วนผสมนั้นใ,นใส่สารีทีนครับและกดแอซิติกนะครับด้ทำปฏิกิริยากับสิ่งมีชีวิตสารีทีนแล้วมันก็ระบัรค สาลิทีนตัวอื่นนะครับก็สัมผัสได้ว่ามีสาลิทินตายไปนหนึ่งตัวแต่พวกเขาก็ไม่ได้สะทกสะานอะไรครับและยังมาปาใส่ต่อสื่ออีกว่าการที่มีผู้เชี่ยวชาญตายด้วยน้ำมือมนุษย์ต่างดาวนั้นพวกเขาจะเป็นต้องเลี้ยกร้อให้องการสหประชาชาติผ่านมติปล่อยรหัสนิวเคลียร์ให้กับอังกฤษนั้นได้เปิดการโจมตีต่อยานแม่ของมนุษย์ต่างดาวซึ่งมิกกี้กำลังฟังถ่ายทอดสดอยู่ครับซึ่งมิกกี้ก็ครับก็ได้เล่าเหตุการณ์การถ่ายทอดสดนั้นให้กับด็อกเตอร์ฟังซึ่งด็อกเตอร์ก็ ใส่ที่อื่นเพื่อเปิดสงคารามโลกครั้งที่3อย่างแน่นอนแต่เมื่อดอกเตอร์เปิดห้องนะครับ <c oughs> ก็เผะเอิดเผะเอินเจอเข้ากับซาลิทีนที่เหลืออยู่ครับซึ่งซาลิทีนก็ยังบอกอีกว่าเป้าหมายของพวกเขาก็คือทำให้เกิดสงคารามโลกครั้งที่3เพื่อที่ซาลิทีนนั้นสามารถขายกรรมตภาพลังสีของโลกนะครับให้กับกาแล็กซีก่ได้เพื่อเป็นแหล่งเชื้อเพลิงซึ่งดรนะครับก็บอกซาลิทีนว่าจะหยุดพวกเขาให้ได้อย่างแน่นอน และด็กเตอร์ก็ได้ทําการปิดประตูอีกครั้งในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับแจ็กกี้นะครับก็ได้โทรหารดออรอีกว่าเขายังไม่ได้รับคําตอบจากดกเรเลยว่าสามารถรักษาชีวิตโรสไว้ได้หรือไม่ซึ่งดรนะครับก็ได้บอกไว้ว่าเขาสามารถช่วยโลกได้แต่ไม่รับประกันว่าโรสนั้นจะปลอดภยัยซึ่งโรสก็ยินดีนครับที่จะให้ดอ,อร์นั้นลงมือทําเลยเพื่อที่จะช่วยโลกนี้เอาไว้ได้ดรนะครับเลยตัดสินใจนะครับให้มิกกี้นะครับใช้รหัสผ่านบัฟฟาโลอีกครั้งหนึ่งเพื่อเข ระบบของกองทัพเรือมิกกี้นะครับจึงสั่งให้เรือนำนานนครับยิงขีปนาวุธนะครับเข้าไปในเมืองณนะถนนดาวนิ่งหรือก็คือที่ที่ด็อกเตอร์อยู่นั่นเองนนในจังหวะนั้นเองครับเหล่าซิลีทีนก็มารวมตัวในห้องของนายกนะครับซึ่งเพื่อที่จะฟังมติของสหรประชาชาติซึ่งตอนนี้พวกมันก็ไม่สนใจนขณะนั้นครับจึงได้ถอดชุดและรอ แต่ปรากฏกว่าเราทหารในนั้นครับก็ตัวพบสัญญาณมิสไซล์พุ่งเข้ามาจึงรีบวิ่งขึ้นไปชั้นบนนะครับเพื่อที่จะแจ้งเราผู้นําว่ามีคิปนาวุติมารีบปพยพเลยแต่พอเปิดเข้าไปครับก็ปรากฏว่าพวกสารีทีนั้นลืมใส่เสื้อครับซึ่งทหารก็กลัวเป็นอย่างมากครับปิดประตูหนีในทันทีซึ่งสารีทีนะครับก็พยายามนะครับที่จะใส่เสื้อกับกลายเป็นมนุษย์เหมือนเดิมแต่มันก็ไม่ทันเลยครับตอนนี้ตอนนี้ครับมิสไซล์ได้มาถึงไปไปที่เรียบร้อยแล้ว แต่มิสซา์นะครับก็ได้ทําการระเบิดถนนดาวนิ่งในทันทีซึ่งดรแฮร์ริและก็โรสนั้นไม่เป็นอะไรครับเพราะพวกเขาอยู่ในห้องที่มีเกราะป้องกันแข็งแกร่งที่สุดในอังกฤษหลังจากนั้นครับแฮร์ริก็ได้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าเหตุการณ์รลายนั้นได้ผ่านไปหมดแล้ว แต่ดอกเตอร์นะครับก็ยังบอกกับแฮร์เรีอีกว่าเธอนั้นสมควรที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนถัดไปนะซึ่งดอกเตอร์ก็นึกขึ้นได้ครับว่าแฮร์เรีโจนนี่ทำไมชื่อมันคุ้นๆนะเพราะว่าแฮร์เรีโจนนะครับจะเป็นนายกรัฐมนตรีในอนาคต3สมัยติดต่อกันโรสได้กลับไปแฟตของเธอครับเพื่อที่จะตามดูโทรทัศน์โรสจึงได้คุยกับแม่ครับบอกว่าเธอนั้นอยากไปปฐนภัยกับดอกเตอร์ซึ่งแม่ของเธอนะครับก็ไม่ยินดีเป็นอย่างมากครับแต่ด้วยการเกลี้ยกล่อมนะครับทำให้แม่ของโรสทีี่มาเขยนก ของเขาว่าแบดวูฟนี่ให้ทําความสะอาดซะและก่อนที่ด็อกเตอร์จะไปครับด็อกเตอร์ได้เดินไปหามิกกี้แล้วมอบแผ่นซีดีอันหนึ่งให้ซึ่งแผ่นซีดีน้ครับเป็นไวรัสคอมพิวเตอร์เพื่อจะลบล่องรอยการปรากฏตัวของด็อกเตอร์นั้นในโลกอินเทอร์เน็ตอันลส กับมิกกี้แลวก็แจ็คกี้นั้นได้บอกลากันโรสเข้าไปในทาดดิสพร้อมที่จะประจนภายกับด็อกเตอร์ในครั้งต่อไปทาดดิสนะครับได้ตรวจเจอสัญญาณอะไรบางอย่างมันจึงพาด็อกเตอร์และโรสมาที่นี่ซึ่งที่นี่นะครับก็คือบังเกอร์ที่อยู่ในรับยูท่าในชั้นใต้ดินในปี2012ซึ่งเวลาในซีซั่นหนึ่งนะครับปี2012ก็คืออนาคตนะครับโรสบอกว่าในปีนี้นะเธอน่าจะอายุ26ปีพวกเขาพบว่าบังเกอร์นี้นะครับมันเป็นพิพิธภัณฑ์ประเภทพิเศษครับที่เต็มไปด้วยสิ่ ต้นขึ้นหลังจากการตกของยาน UFO ที่ลอสเวลซึ่งแน่นอนครับมันก็ยังมีแขนของเหล่าซารีทีในตอนที่ผ่านมาอีกด้วยหรือแม้แต่หัวของไซเบอร์แมนนะครับก็ยังมาอยู่ที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็ได้มองหัวของไซเบอร์แมนนะครับและบอกว่ามันเป็นศัตรูที่เก่าแก่ของเขาจริงๆหลังจากที่ด็อกเตอร์ลำพึงอยู่เพื่อขณะนะครับเขาก็ได้ไปแตะที่แก้วส่วนจัดแสดงของไซเบอร์แมนและปรากฏว่ามีสัญญาณเตือนภัยเกิดขึ้น,นครับและพวกเขาก็ถูกล้อมโดยทหารยาบพวกเขาถูกพาไปยังเจ้าของห้องนิรภัยครับ aten, เฮนร หาเศรษฐีที่อ้างว่าเป็นเจ้าของอินเทอร์เน็ตซึ่งเขาสะสมสิ่งประดิษฐ์จากต่างดาวมาหลายปีซึ่งเขาก็รู้สึกประทับใจครับเมื่อดอกเตอร์นะครับผมพบชิ้นส่วนใหม่ที่ผู้ช่วยของเขานักวิจัยชาวอังกฤษที่ชื่อว่าอดัมมิเชลนั้นได้รับมาจากการประมูลดอกเตอร์เลยแสดงให้เฮนรี่ดูนะครับว่าไอ้เครื่องดนตรีเอเลี่ยนนี่มาเล่นยังไงซึ่งเขานะครับก็ได้ถามดอกเตอร์ไปว่าเขาต้องการดูตัวอย่างชีวิตของเขาที่ชื่อว่าเมทัทอนหรือไม่ซึ่งมันถูกขังอยู่ในห้องเดรพัยพูดง่ายๆก ก็พยายามทําให้มิดาทอนนั้นพูดด้วยการทรมานแต่จนถึงตอนนี้มันก็ยังเงียบอ,อยู่เยเป็นเสียงกยรีดร้องเท่านั้นแต่เมื่อด็อกเตอร์เข้าไปถึงครับและเริ่มต้นสนทนาด็อกเตอร์บอกว่าเขามาที่นี่เพื่อช่วยแต่เมื่อเขาแนะนําตัวเองครับเสียงกยรีดร้องที่คุ้นเคยก็ดังขึ้นซ้าแล้วซ้าเล่าเป็นชื่อของเขาก็คือชื่อด็อกเตอร์พร้อมกับแสงไฟกระพริบนะครับด็อกเตอร์ก็ตกใจเป็นอย่างมากครับว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้าของเขานี้ก็คือดาเล็กที่ถูกล่ามโซ่เอาไว้มันประกาศว่าด็อกเตอร์นั้นเป็นศัตรูกับพวกดาเล ไอ้ดาเล็กออกจนกว่าจะรู้ว่าไอ้การอาวุธหรืออุปกรณ์ของมันนั้นมันใช้ไม่ได้ผลแล้วและดรนะครับก็ได้เข้าไปหาดาเล็กครับซึ่งดาเล็กนะครับก็ได้ปลุกตัวเองว่าตัวเองนั้นเป็นทหารและตอนนี้กําลังรอฟังคําสั่งอยู่ดรก็เลยบอกไปว่ามันจะไม่มีคาสั่งใหม่ออมาแล้วเพราะว่าเผาพันดาเล็กนั้นตายหมดแล้วอองเรือนับสิบล้านนะครับถูกเผาไหม้ไปเป็นที่เรียบร้อยและดรนะครับก็เป็นคนทําลายเดาดาเล็กพวกนี้เองดาเล็กนะครับเลยถามไปว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเล่าอดดเป็นนผพัขงรรยตออไปย่างงเร่ขรึมา ผู้รอดชีวิตจากไทม์บล็อดนั้นเขากับดาเล็กที่อยู่ตรงหน้านี้เท่านั้นเองแต่ด็อกเตอร์นะครับก็ตั้งใจที่กําจัดดาเล็กในทันทีเขาดึงคันโยกนะครับส่งกระแสไฟฟ้าผ่านดาเล็กในจังหวะนั้นเองครับเฮนรี่ก็ได้สั่งให้ทหารนั้นไปหยุดด็อกเตอร์เอาไว้ในขณะที่พวกเขาขึ้นไปชั้นบนนั่นเองได้าน่าครับผู้ช่วยของเฮนรี่ก็ได้บอกด็อกเตอร์ว่าดาเล็กนะครับตกมายังพื้นโลกเมื่อ50ปีก่อน บนเกาะเอสเซนชันมันผ่านมือของนักสะสมมาหลายคนซึ่งเฮนรี่นั้นได้ซื้อมันมาจากการประมูลซึ่งดกเตอร์ได้สรุปว่ามันจะต้องล่องลอยอยู่ในอวกาศและผ่านระยะเวลาไปเป็นเวลานาน,านแล้วแน่ๆซึ่งเฮนรี่นะครับก็ได้ตั้งข้อสังเกติว่าดาวเล็กอาจจะไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวเพียงตัวเดียวในโลกใบนี้ก็ได้ดกเตอร์ครับถูกกล้ามโซ่และถูกตรวจขดพรมและอุปรกรณ์สแกนนะครับอย่างเจ็บปวดซึ่งตอนนี้นะครับเฮนรี่ก็ได้มีความสุขเป็นอย่างมากครับเพราะเขานั้นสามารถดสิทธิบัตรระบบหลอดเลือดของด็อกเตอร์ได้ดเ,เ,ไไดเป็นนเเเพียยงงัักสมขาอาาเทคโโนลยีจก ด้วยและเฮลลี่ก็ยอมรับไปเลยครับบอกว่าถูกต้องแล้วและเขาก็ได้เปิดเผยว่าไอายาที่มันตกในอยู่ในลอสเวลล์นั่นนะเขาก็ได้นำชิ้นส่วนแผงควบคุมของอยานนั้นมาขายเมื่อเร็วๆวนี้ ในขณะเดียวกันนั่นเองอดัมนะครับก็กําลังแสดงให้โรสดูรบอบผ่านนะครับซึ่งโรสนะครับก็ได้มองไปจอมอนิเตอร์ในห้องจัดแสดงดาเล็กซึ่งพวกเขาก็เห็นช่างเทคน,นิคคนึงนะครับที่ชื่อว่าซิมมอนนั้นกําลังทรมานดาเล็กอยู่ซิมมอนนะครับก็พยายามทรมานดาเล็กครับให้พูดอีกครั้งตามคาสั่งของเฮนรี่พูดนี่หมายถึงพูดออกมานะครับโรสจึงขอให้พาเธอไปที่กรงเพื่อที่เธอจะได้หยุดซิมมอนซึ่งโรสก็คุยกับดาเล็กนะครับเสนอตัวว่าเธอนั้นอยากจะช่วยดาเล็กดาเล็กจึงแซงทําเป็นหมดหนทางครับเพ ที่ปอกหุ้มของดาเล็กนะครับและทันทีที่ดาเล็กดูดซับป,ปีนเอบางส่วนของโรสนั้นซึ่งมันก็สามารถสร้างส่วนหนึ่งของร่างกายได้ใหม่และสามารถหลุดออกจากโซ่ตัวได้เมื่อซิมมอนเข้าใกล้ดาเล็กนะครับดาเล็กก็ใช้แขนหุ่นยนต์ลูบดูโลคองด็อกซึ่งตอนนี้นะครับเฮนรี่ครับก็ได้รับแจ้งเตือนบอกว่าดาเล็กนั้นได้หลุดออกมาแล้วอ,อักเตอร์จึงบอกเฮนรี่ไปว่าถ้าคุณอยากจะมีชีวิตรอดแล้วก็คุณจะต้องปล่อยเขาออกไปและตอนนี้ไม่ว่าห้องเรียบภายในนะครับจะซับซ้อนและแข็งแกร่งถึงเพียงไหนดาเล็กก็สามารถผ่านเข้าไปไดด้้อออยย่่าาางงจกนนัทตคมพิวเร์ ดูดซับไฟฟ้าจากห้องนิรภัยและเจ็ดลัดทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกาเพื่อซ่อมแซมตัวเองโดยาการเรียนรู้ข้อมูล บนโลกอินเทอร์เน็ตอีกด้วยโรสกับอาดัมนะครับถูกอพยพออกไปเพื่อให้ทหารของเฮนรี่นะเข้าประจําตําแหน่งในขณะที่ผู้บัญชาการนะครับกำลังจะสั่งให้พวกเขายิงดาเล็กก็ปากว่าล้าแสงพลังงานมหาศาลนะครับได้ยิงใส่ล่างของทออาหารเหล่านั้นจนตายแลวก็มีการยิงกันเกิดขึ้นนะครับแต่ว่ากระสุนของดาวโลนะครับก็ไม่สามารถเจาะทะลุม่านพลังของดาเล็กไปได้แต่เฮนรี่นะครับก็บอกกับผู้บัญชาการไปว่าเขานั้นไม่ต้องการให้ดาเล็กนั้นเสียหายแต่ก็ไลค้คาตอบครับดาเล็กได้ฆ่าพวกเขาทำบุตรไ,ไปไปที่เรียบร้อยแล้วดดอ,เอ,ดอบเอาเอาวุธ ครับไปแจกจ่ายให้กับทุกคนอดัมและโลสนะครับแล้วก็ทหารหญิงอีกคนหนึ่งนั้นก็ปีนขึ้นบันไดไปอยังชั้นบนโดวยหวังว่าจะรอดชีวิตจากดาเล็กแต่มันก็สามารถลอยได้ด้วยครับทหารหญิงคนนั้นเลยขออาสาที่จะอยู่ดาเล็กเพื่อที่จะชะลอมันซึ่งเฮลลีน่นะครับก็ยังคิดว่าดาเล็กนั้นสามารถเจรจาดได้แต่ด็อกเตอร์นะครับก็ได้บอกกับเฮลลี่ไปว่าดาเล็กจะฆ่าทุกคนที่แตกต่างจากมันและมันเตรียมที่จะฆ่าล้างทุกคนและด็อกเตอร์ก็ได้บอกไปว่าความผิดทั้งหมดนั้นก็อยู่ที่คุณนั่นแแหหละเหละเเฮี่่่นนนจจัังงงงงว้้้้อผูคุมตตาาๆก็รรบขปิ ซึ่งทุกคนนะครับได้เปิดฉากยิงดาเล็กนะครับแต่ด็อกเตอร์นะครับมองที่จอมอนิเตอร์เห็นดาเล็กนะครับลอยขึ้นไปในอากาศทําให้เกิดสปริงเกอร์และน้าก็พุ่งขึ้นสู่พื้นครับสังหารทหารยามไปจนหมดและดาเล็กก็ได้บอกว่ามันต้องการคุยกับด็อกเตอร์เธอเห็นว่าตอนนีนะ้มันได้ดูดซับดีเอของโรสซึ่งเป็นรหัสพันธุกรรมของนักเดินทางข้ามเวลา และตอนนี้นะครับมันก็ได้ทําการค้นหาผ่านกล้องโทรทัศน์ดาวเทียมและวิทยุของโลกมันได้เปิดเผยว่าไม่มีดาวเล็กใดๆบนโลกใบนี้เลยซึ่งดาวเล็กนะครับก็ตนารุ้นได้ทันทีว่ามันจะไม่ได้รับคำสั่งใหม่อีกมันจึงทบทวนคําสั่งแรกนะครับที่มันได้รับก็คือการทําลายและยึดของโดยเริ่มจากโลกเป็นที่แรกและดรก็ได้บอกไปว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่ามันมีเพียงแค่ตัวเดียวดาวเล็กเลยถามดรไปว่าแล้วมันควรจะทํำยังไงดรก็แนะนําว่าให้มันฆ่าตัวตายซะ เฮนรี่นะครับก็ได้ทําการฟื้นฟูกําแพงกั้นได้บางส่วนแต่ไม่นานนะักด็อกเตอร์ก็ได้ห้ามเอาไว้เขาอยากให้เปิดประตูไว้ให้นานที่สุด เพื่อที่จะให้โรสและอดัมปลอดภยัยแต่ไฟฟ้าเข,ข้านะครับพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะปิดประตูอดัมเดินไปอีกด้านหนึ่งครับแต่โรสยังคนติดอยู่ซึ่งพอได้ยินเสียงปืนของดาเล็กนะครับด็อกเตอร์ก็โกรธเป็นอย่างมากและได้โทษเฮนรี่ปรวัติเรื่องทั้งหมดที่ทาให้คนเสียชีวิตนี้ก็เป็นปเพราะเฮนรี่อย่างไรก็ตามดาเล็กนั้นไม่ได้ฆ่าโรสครับเนื่องจากว่ามันได้ดูดซับดีเอ็นเอของเธอจึงทําให้มันลังเลมันได้ติดต่อด็อกเตอร์อีกครั้งบอกว่าตอนนี้มันได้จับโรสเป็นตัวประกันและเรียกร้องให้เปิิิดดดดดปปปรรรรระะะตตูซูซมมมฉนนนนนัันั้้้่่่่่าาาเเเเธอออออึงคบก็ลยยววแุีีีทฮ น,นี่ก็ไม่สามารถทําอะไรดาเล็กได้เลยยินดังนั้น,นครับอดัมนะครับจึงพาด็อกเตอร์ครับไปยังห้องเก็บอาวุธซึ่งอาวุธพวกนี้ครับก็เป็นอาวุธที่อยู่ในห้องทดลองของเฮนรี่และดาเล็กกับโรสนะครับก็ได้ไปห้องทํางานของเฮนรี่และครูจะฆ่าเฮนรี่ซึ่งโรสนะครับก็ได้หยุดดาเล็กเอาไว้ได้ลังเลดาเล็กก็ได้เกิดลังเลอีกครั้งหนึ่งครับจึงหันไปหาโรสโรสได้บอกกับดาเล็กไปว่าไม่จะเป็นต้องฆ่กากันอีกต่อไปและตอนนี้ดาและตอนนี้โรสได้ถามดาเล็กไปว่าแท้จริงแล้วดาเล็กนั้นต้องการอะไรกันแน่ซึ่ง มันก็ได้ตอบไปบตอนนี้มันต้องการอิสระและดาเล็กนะครับก็ได้ทําการระเบิดลังคาปล่อยแสงรอดผ่านมาซึ่งตอนนี้นครับมันก็ได้เปิดเกราะของมันเพื่อให้เห็นสิ่งมีชีวิตด้านในซึ่งเป็นหนวดคล้ายปลาหมึกนะครับเพื่อรับความอุ่นจากแสงอาทิตย์ ด็ ur, อกเตอร์ปากกตัวพร้อมกับอาวุธในมือนะครับแต่โรสก็บอกว่าแต่โรสก็บอกให้ด็อกเตอร์นั้นถอยไปห่างและโรสก็ยังบอกอว่าแท้จริงนะดาเล็นั้นยังไม่ได้ฆ่าเฮนรี่เลยด็อกเตอร์ก็ตกใจเป็นอย่างมากครับว่าไอการที่เขาถืออาวุธนี้มันอะไรกันเพราะมันผิดวิถีของเขาเขาจึงวางอาวุธลงและเขาก็ตระหนักได้ครับว่าดาเลสนั้นได้ดูดซับดีเอของโรสไปแล้วตอนนี้มันกำลังกลายพันธุ์ต่อไปและตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าจิตใจมันเต็มไปด้วยความคิดใหม่ๆนะครับดาระเล็ตนะครับจึงลอยขึ Hey. เฮนรี่นะครับออกไปและเตือนสติและเตือนเขาว่าเขาเป็นต้นเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง200คนและยังสั่งการให้ทุกคนนะครับตระหนักถึงศักยภาพที่น่ากลัวของเทคโนโลยีต่างดาวและหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้เข้าไปในทาดิสนะครับโรสก็เลยถามไปว่าถ้าหากดาเล็กรอดชีวิตก็อาจจะมีไทม์หลอดบางคนนั้นรอดชีวิตได้ด้วยเช่นเดียวกันดกเตอร์ก็บอกว่าเขาจะรู้สึกได้ถ้ามีแต่ตอนนี้เขารู้สึกเหมือนไม่มีใครและอาดัมก็เข้ามาโดยบอกกับพวกเขาว่าเขาต้องการออกไปจากที่นี่ซึ่งโรสนะครับก็บอกให้ดาองการรแต่่ด้วคมที ขอนะครับด็อกเตอร์จึงไม่ได้พูดอะไรอดัมก็ได้ร่วมทานไปกับด็อกเตอร์ด้วย ดอกเตอร์โลสและอดัมสหายคนใหม่ได้ข้ามเวลามายัางปี200 0ปีนี้นะครับดอกเตอร์ได้อธิบายไปว่าอรารยธรรมของมนุษย์นั้นได้เจริญรุ่งเรืองถึงขงีดสุดซึ่งตอนนี้พวกเขานั้นอยู่บนดาวเทียม5เป็นสถานีอวกาศที่โคจรรอบโลกซึ่งตอนนี้ครับโลกลายลอมไปด้วยมหานครมากมายและมีดวงจันทร,ร์อีกถึง5ดวงและมีประชากร96,000ล้านคนโลกนะครับได้กลายเป็นศูนย์กลางของจักรวาลไปแล้วและมีสปีชีอีกนับล้านในขณะนั้นเองครับอดัมก็ได้ตกใจครับเป็นลมไปในทันทีทั้ง3คนนะ ครับได้เดินไปมารอบสถานีครับด็อกเตอร์บอกอดัมไปว่าเขาจะเพื่อเพลินกับช่วงเวลานี้เนื่องจากวัฒน,นธรรมของมนุษย์อยู่ในจุดสูงสุดทั้งด้านมารยาทและอาหารและจากนั้นสถานีนี้ก็ดูเหมือนจะมีชีวิตชีวาขึ้นมาครับพ่อค้าขายอาหารจังฟูด้ดผู้คนก็นั้นก็เริ่มเบียดเสียดกันแต่ไม่มีว่แววของสายพันธุ์อื่นใดเลยนอกจากมนุษย์ด็อกเตอร์กุงงไปหนอ่องมากครับเพราะว่าช่วงเวลานี้มันควรจะมีสปีชีหลากหลายสิมันไม่สอดคล้องกับประวัติศาสตร์ที่เขาเรียนรู้กับช่วงเวลานี้เลยด็อกเตอร์จึงต อาดมนะครับไปหาอะไรกินเอาเลยใช้ขคยกัวโซนิกนะครับงัดตู้ ATM และหยิบแท่งเหล็กที่เป็นเงินสดออกมายื่นให้กับอาดมและโดสดอกเตอร์ได้พบกับคาติกานะครับและซูกิ ซึ่งเป็นนักข่าวบนดาวเทียม5นี้ด็อกเตอร์นะครับใช้กระดาษสะกดจิตแทนว่าเขาแท้จริงแล้วนั้นเป็นผู้บริหารคติกาเห็นว่านี่เป็นโอกาสดีครับที่เธอจะได้เลื่อนตำแหน่งไปยังชั้น500เพราะว่าที่นั่นนั้นเป็นแหล่งขุมเงินขุมทองโดยแท้เธอเลยอธิบายไปว่าดาวเทียม5แห่งนี้นะครับเป็นสถานีขาที่ออกอากาศมากกว่า600ช่องทั่วราชอาณาจักรในขณะนั้นเองครับบรรณาธิการนะครับที่มีผิวดีขาวคนนี้นะครับออบด้วยเหล่าบริวารน,นะครับที่คล้ายๆกับซอมบี้นี้ก็ได้ทําการก็ได้ทําการจับตาดูพวกเขาเอาไว้ในขณะเดียยวกกันเปเปันนบออดดม็ูสสป่าง ว่าที่นี่มันที่ไหนนักข่าวตอนนี้นะครับคิดถึงครอบครัวเป็นอย่างมากโรสเลยยื่นซูเปอร์โฟนนะครับให้กับอดัมไปเพื่อที่เขานั้นสามารถโทรหาครอบครัวในอดีตได้แต่ว่าไม่มีใครรับสายครับเขาเลยฝากข้อความไว้ในเครื่องตอบรับอัตโนมัติในขณะที่ด็อกเตอร์นะครับเรียกพวกเขาไปอดัมก็มีสีหน้าคุ้นคิดครับและหยิบซูเปอร์โฟนไว้ในกระเป๋าโดยที่ไม่คืนโรสด้วยครับด็อกเตอร์โรสและอดัมนะครับพาเข้าไปยังห้องนักข่าวซึ่งตอนนี้ครับมีคนลายล้อมเป็นวงกลมครับละเมื่อคาติกาครับนั่งบนเก้าอี้ตรงกลางเอีพื่่ ที่ให้สมองของเธอนั้นได้รับการชี้นําและคนอื่น,นครับก็ได้วางมือนะครับดนแผงด้านหน้าซึ่งตอนนี้นะครับลำแสงที่เป็นลำแสงข้อมูลนี้ก็ได้สส่งเข้าไปยังสมองมันทําหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลสลับคอมพิวเตอร์นะครับที่ออก อากาศข่าวทั้งหมดจากดาวเทียม5ซึ่งเธอนะครับจะไม่สามารถเก็บข้อมูลทั้งหมดได้เมื่อลิงถูกตัดเป็นคอมพิวเตอร์ไว้เก็บข้อมูลในร่างมนุษย์ได้ไหนครับแต่ในขณะนั้นเองกอ,องบรรณาการนะครับก็ได้ตรวจพบอะไรบางอย่างว่ามีคนพยายามที่จะแฮกเข้ามาในระบบเมื่อเขาสืบไปสืบมานะครับก็พบว่าคนที่แฮกนั้นก็คือซูกิบรรณาการครับเลยออกคําสั่งนะครับให้ซูกินะครับไปยังชั้น500และในขณะนั้นเองครับการทาํางานในการรับข้อมูลของกติกานะครับก็ได้ถูก ขัดขึ้นเพราะว่าซูกินั้นแอบแอบเข้าไปเข้าถึงข้อมูลและเมื่อได้ยินเสียงนะครับให้ซูกิเลื่อนขึ้นไปยังชั้น500นะครับาติการนะครับได้ไปส่งซูกิบอกลากับเธอก่อนที่เธอจะขึ้นลิฟต์ไปาติการนะครับก็ได้คิดไปว่าเธอนั้นจะไม่ได้พบกับซูกิอีกเพราะว่าคนนี้ขึ้นไปยังชั้น500นั้นจะไม่ได้กลับมาแต่เมื่อชั้นขึ้นไปบนชั้น500นะครับปากว่าที่นี่ปกคลุมด้วยหิมะและน้ําแข็งเมื่อเดินไปสักพักหนึ่งครับเธอก็ตกใจเป็นอย่างมากคร รับจากกองบรรณาธิการกองบรรณาธิการได้นนแสดงภาพโฮโลแกรมนะครับบอกให้เธอรู้ว่าแท้จริงแล้วนั้นเธอเป็นใคร ซึ่งใบสมัครที่เธอเอามาสมัครงานนั้นก็เป็นเรื่องโกหกแท้จริงแล้วเธอกูเธอคือกลุ่มผู้รอดชีวิตกลุ่มสุดท้ายของกลุ่มอนาธิปไตยที่เรียกว่า f ีดอมฟิบตีซูกิเมื่อรู้ดังนั้นครับเลยชี้ปืนไปยังกองบรรณาธิการเธอต้องการทราบว่าใครกันแน่ที่เป็นผู้ควบคุมดาวเทียม5แห่งนี้และมูนาลิติเสรีภาพนะครับได้ทําการเฝ้าติดตามการออกอากาศเพราะว่ามีการบิดเบือนข้อมูลเป็นอย่างมากครับซึ่งมันส่งผลทําให้ทั้งระบบของโลกนั้นเสียหาย เมื่อรู้เห็นดังนั้นบรรณาธิการก็เลยแนะนําหัวหน้าให้รู้จักอย่างเป็นทางการซึ่งก็คือสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่อยู่ข้างบนเมื่อเธอมองขึ้นไปครับเธอก็ได้ยิงใส่สิ่งมีชีวิตคนนั้นแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรได้ครับเธอจึงกีดลองเมื่อมันพุ่งมาหาเธอในขณะนั้นเองด็อกเตอร์ก็ได้ตั้งคำถามกับคาติกาไปว่าว่าเธอไม่สงสัยบ้างเหรอว่าว่าโลกนั้นดูแปลกๆซึ่งคาติกาก็รู้ได้ครับว่าด็อกเตอร์นั้นไม่ใช่ผู้บริหารจริงๆและก็ขอให้ด็อกเตอร์อย่าพาเธอเข้าไปผัวพันกับเรื่อ่อ,องงดรจชเห็นวา มันมีความขัดแย้งและคุมเครือในหลายๆอย่างทั่วทั้งโลกส่งผลทําให้มนุษย์ต่างดาวนั้นไม่สามารถย้ายถิ่นฐานได้อย่างสมบูรณ์มีบางอย่างล้างมันไว้เป็นเวลา91ปีแล้วเมื่อจากว่าเมื่อ9 1ปีก่อนนะครับดาวเทียม5เริ่มออกอากาศในเวลาเดียวกันนั่นเองอาดัมที่อยู่ในห้องชมวิวนะครับก็พยายามที่จะเข้าถึงข้อมูลโดยการตัดสินใจที่จะโทรกลับและฝากข้อความไปยังซูเปอร์โฟนนะครับเพื่อที่จะให้ซูเปอร์โฟนโดยเขานะครับจะโทรกลับไปยังเครื่องตอบรับอัตโนมัติอดีีนะครับเพื่อที่ โลกตั้งแต่ศตวรรษที่21เป็นต้นมาแต่คอมพิวเตอร์ก็ปฏิเสธไม่ให้เข้าถึงนะครับโดยแนะนําให้เขาไปยังห้องแลบทางการแพทย์ที่ชั้น16เมื่อเมื่ออาดัมไปถึงห้องแลบทางการแพทย์นะครับหมอก็ได้แนะนําว่าเขาจะเป็นต้องผ่าตัดเพื่อเปิดฝังชิปซึ่งอาดัมนะครับก็เลยยอมนะครับโดยการเริ่มการผ่าตัดฝังชิปเขาได้ใช้แท่งเหล็กนะครับเตอร์นั้นยืนให้ในการจ่ายค่าผ่าตัดด็กับด็อกเตอร์นะครับตอนนี้พยายามที่จะเข้าถึงเมนเฟรมโดยพบว่าดาวเทียมห้านะครับมีบางอย่างที่ระบายอากาศออกจากชั้นบนนนนนซึ่งงใขณะัั้เเอรรราากู ว่าด็อเตอร์กับโลสนะครับไม่ใช่คนในสถานีนี้เขาจึงนะครับแอบอนุญาตให้เลยส่งพร้อมเพื่อรับรห,หัสผ่านสลับขึ้นไปอย่างชั้น500 ให้กับดรแลโลสดันเมื่อพวกเขาไปยันถึงชั้น500นี่เองก็พบว่าซูกี้นั้นได้กลายเป็นศพไปแล้วนั่นตกเป็นทาสของระบบคอมพิวเตอร์เราบรรณาธิการซอมบี้นะครับก็ได้ทําการล,กล็อกตัวด็อกอัวดรกับโรสเอาไว้และจับพวกเขาไปตึงใส่เครื่องพันธนาการบันนาธิการได้อธิบายไว้ว่าจากักรพรรดิที่จะปกครองโลกนั้นจะไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปมนุษย์ได้แต่เป็นเพียงสปีชีส์นะครับที่ได้อนุญาตให้อาศัยอยู่เท่านั้นมนุษย์ยชาตินะครับถูกควบคุมและนาทางโดยหัวหน้าของเขานั่นก จาก,กเฟสยังได้รับทุนจากกลุ่มธนาคารโดยการจัดการข่าวและสร้างบรรยากาศแห่งความกลัวเพื่อที่เขาสามารถควบคุมเศรษฐกิจและปิดรมแดน,นได้ซึ่งตอนนี้นะครับเผ่าพันธุ์มนุษย์ไม่รู้ด้ยวยซ้ำว่าพวกเขากำลังถูกกดขี่ข่มเหงและผู้ที่สงสัยและอยากจะรู้ความจริงนะครับทำการกำจัดทิ้งไปในขณะเดียวกันนันเองคติกานะครับก็ได้เกิดเปลี่ยนใจและไล่ใช้รหัสข,ขึ้นไปยังชั้น500และด็อกเตอร์ก็ได้สังเกตเห็น นาฬิกานะครับที่กำลังเฝ้าดูอยู่และด็อกเตอร์ก็ยังได้ยินการเผาผลาญของจาักรกาเฟสด้วยซึ่งการเผาผลาญนี้ครับเป็นการสร้างความร้อนได้มากซึ่งนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมเขาถึงระบายอากาศออกจากชั้นบนเพราะว่าสถานีนี้ก็คือระบบช่วยชีวิตของมันอาดัมนะครับที่พื้นจากการผ่าตัดน,นะครับก็ได้ไปเข้าห้องอาวุธในทันทีเขาทําการเปิดใช้พอร์ตนะครับในการอัปโหลดข้อมูลและเมื่อตอนนั้นเองครับบรรณาธิการก็ได้รู้ถึงการเข้าเชื่อมต่อข้อมูลของอดัมซึ่งเขาก็ได้รู้นะครับว่าอะดัร อยากจะได้เป็นอย่างมากนั่นก็คือทาดิสซึ่งตอนนี้นะครับกุญแจของทาดิสนะครับก็ได้ล่องลอยลอยขึ้นมาจากเสื้อของอดัมกองวันาธิการนะครับจินระบุว่า้าเขาได้คาทาดิสแต่ก็เขาก็สามารถสาาร้างประวัติศาสตร์ใหม่และยังสามารถป้องกันไม่ให้นมนุษยชาตนินพัฒนาได้อีกด้วยและเมื่อได้ยินดังนั้นเองกติกานะครับจึงเข้าไปยังห้องเข่าของชั้น500และทําการเชื่อมต่อตัวเองเพื่อที่จะตัดการเชื่อมต่อของอดัมจากนั้นนะครับเมื่อเธอตัดการเชื่อมต่อของอดัมเสร็จแล้วเธอก็ได้ย้อนกลับระบบสิ่งแวดล้้้อาาออทาาใใหหกศนง ในชั้น5 0 0นี้ร้อนขึ้นมาแต่มันก็ส่งผลทําให้ทั่วทั้งสถานีนะครับเกิดการสั่นสะเทือนโลสนะครับที่ได้หลุดพ้นจากพันธนาการก็ได้ใช้ไขควงโซนิคนะครับปลดปล่อยด็อกเตอร์ออกมาในขณะที่จากาเฟ่น,นะครับเลื่อน้อนนะครับบรรณาธิการเห็นว่าท่าไม่ดีก็เลยกยากจะขอยื่นใบลาออกแต่ว่าล่างของซูกีก็ได้คว้าเท้าของเขาเอาไว้จนบรรณาธิการนั้น ระเบิดออกและตายลงโรสกับด็อกเตอร์นะครับได้ไปยังห้องข่าวของชั้น500และได้ทาการตัดการเชื่อมต่อโดยการดีดนิ้วนิ้วเพื่อกติกานั้นฟื้นกลับมาและด็อกเตอร์ก็ได้บอกกับเธอไปว่าตอนนี้มนุษยชาติสามารถกลับสู่เส้นทางเดิมได้แล้วอย่างไรก็ตามครับด็อกเตอร์ก็โกรธจัดเป็นอย่างมากครับที่อาดัมนะครับแอบไปทําการต่าตัดเปิดสมองด็อกเตอร์เลยตัดสินใจที่จะไม่ให้อาดัมร่วมทาไปกับพวกเขาต่อเลยพลาอาดัมกลับไปส่งที่บ้านพ่อแม่เขาและก็ได้ใช้ไขควงโซนิครครับทำลายเครื่องต่อ ด็อกเตอร์ก็ได้บอกว่าช่องเชื่อมต่อในหัวของอดัมนั้นเป็นสิ่งที่จะอยู่คู่กับเขาไปตลอดได้ให้ระวังอย่าเปิดเผยให้ใครรู้เด็ดขาดและด็อกเตอร์ก็ได้จากไปและในขณะนั้นเองครับแม่ของอดัมก็ได้กลับมาที่บ้านเคยก็ได้ทําการดีดนิ้วเล่นๆนะครับปรากฏว่าสมองของอดัมนะครับเปิดต่อหน้าแม่เลยทีเดียว j จ็คกี้ไทเลอร์แม่ของโรสนั้นได้เล่าถึงพ่อของเธอที่ถูกรถชนตายตอนที่เธอนั้นยังเป็นเด็กทารกอยู่โรสก็เลยขอด็อกเตอร์ครับว่าเธอนั้นอยากจะไปพบพ่ออีกสักครั้งหนึ่งให้ดูว่าพ่อเธอนั้นเป็นยังไงด็อกเตอร์จึงพาโรสนะครับมาในงานแต่งงานระหว่างแม่ของเธอกับพ่อของเธอ ซึ่งพ่อ,อเธอครับมีชื่อว่าพีทไทเลอร์และหลังจากนั้นเองโดสก็เลยขอให้ด็อกเตอร์นะครับช่วยพาเธอนะครับไปดูวันที่พ่อของเธอถูกรถชนตายให้หน่อยซึ่งด็อกเตอร์ก็รับปากนะครับแต่ก็ยังย้ำเตือนเธอไปบอกว่าเธออย่าเข้าไปเปลี่ยนแปลงเวลาเป็นอันขาดเพราะมันเป็นอันตรายและหลังจากนั้นนะครับทั้งคู่ก็ได้มาดูวันที่พ่อของเธอถูกรถชนตายพี <Pete S 2> ทไทเลอร์นะครับได้เดินออกมาพร้อมกับของข,องขวัญที่จะไปมอบให้กับเพื่อนของเขาที่กำลังจะแต่งงานและปรากฏว่าเขาก็โดนรถชนตายครับซึ่งรถเห็นดังนั้นนะครับ,รบก รอบได้หรือไม่ด็อกเตอร์ก็งงงวยครับแต่ก็พาเธอมาอยู่ดีด็อกเตอร์นะครับพาเธอมาในช่วงเวลาเดียวกันกับเมื่อกี้เลยครับก็คือเวลาที่พ่อของเธอนั้นกลังจะโดนรถชนตายและพวกเขาก็เห็นตัวเองในอดีตท,ที่กําลังมุงดูพ่อของโรสด้วยครับและจังหวะที่รถนั้นกำลังพุ่งชนพีทไทเลอร์นั่นเองโรสนะครับก็ได้พุ่งผ่านตัวเองในอดีตนะครับแล้วก็ไปผลักพีทไทเลอร์ไม่ให้รถชนตายและตัวพวกเขาในอดีตก็ได้หายไปนะครับพีทไทเลอร์ถามว่าแท้จริงแล้วโรสนั้นเป็นใครโรสจึงตอบไปว่าเธอนั้นก็จะไปงานนนแต่่่่งงงงขอออเพพพืีีซึก็ยินดีป มากครับลยบอกว่าสนใจที่จะไปด้วยกันไหมละ่ะที่ไทเลอร์นะครับเลยพาด็อกเตอร์กับโรสนั้นมาที่บ้านซึงด็อกเตอร์กโกรธเป็นอย่างมากครับที่เธอนั้นทําอะไรโดยที่ไม่ปรึกษาเขาและก็ย้ําเตือนโรสอีกว่านี่มันจะส่งผลร้ายต่อจกักรวาลและด็อกเตอร์ก็ยังคิดอีกว่าแท้จริงแล้วเธอวางแผนอย่างนี้มาตั้งแต่แรกแล้วหรือไม่โรสจึงบอกไปว่าเธอนั้นไม่ได้วางแผนแบบนี้มาตั้งนานแต่ว่าเธอเพิ่งจะนึกได้ตอนที่ ทเธอนั้นอยากเจอพ่อของเธอเท่านั้นเองดร ok กลัวเป็นอย่างมากครับเลยขอให้โรสนั้นนั้นเอากุญแจทาดิสอื่นมาซึ่งโรสนะครับก็ยินดีมอบให้กับดรนะครับและโรสก็ได้บอกกับดรไปว่าเธอรู้ว่าดรจะไม่มีทางทิ้งเธอไว้ในช่วงเวลานี้อย่างแน่นดร ok จึงได้เดินจากไปพีทที่เห็นดังนั้นก็คิดว่าโรสกับดรนะครับเป็นคู่สามีภรรยากันและจังหวะที่ดรนะครับเดินกลับไปนั่นเองดร ok นะครับก็ได้ไปเปิดกล่องทาดิสปรากฏว่าทาดิสภายในนะครับข้างในหายไปเฉยเลยด ok กยกรก็งงเปกติอะไรแน่นอังงครบสิิ่มีีชต บกบกำลังจ้องมองมองเหล่าเด็กๆจากบนฟากฟ้านะก่อนที่มันจะพุ่งโฉบลงมาลักพาตัวเด็กไปโรสกับพีนะครับกำลังนั่งรถไปยังงานแต่งงานของเพื่อนเขาในจังหวะที่พวกเขากําลังนั่งไปนี่เองครับพีทก็ได้เห็นรถนะครับพุ่งมาต่อหน้าแล้วก็หายวับไปซึ่งรถคันนั้นนะครับก็คือรถที่พุ่งชนพีทนั่นเองในจังหวะที่เขามาถึงโบสนั่นเองครับแจ็กกี้นะครับก็เห็นว่าพีทสามีของเธอนั้นมาก,กับผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอไม่รู้จักแจ็กกี้ก็โมโหเป็นอย่างมากครับคิดว่านี่จะต้องเป็นรู่โบรักตองมางนนาห โลสเตรได้บอกไปว่าว่ามีบางอย่างผิดปกติและพวกเขาก็จ้องมองไปยังฟ้าก็ปรากว่ามีสิ่งมีชีวิตประหลาดนะครปากฏวัวตขึ้นซึ่งพวกมันก็คือเดะริเปอร์ด็อกเตอร์นะครับจึงบอกให้ทุกคนนะครับวิ่งเข้าไปในโบสถ์โดยเร็วเดะริเปอร์นะครับได้พุ่งเข้าโฉบกินบาทหลวงแลควก็คนอื่นๆไปแล้วพวกเขาเข้ามาในโบสถ์เสร็จนะครับพวกเขาก็ทําการเอาไม้นะครับมาตอกประตูเพื่อไม่ให้พวกมันนั้นเข้ามาและหลังจากนั้นเองครับด็อกเตอร์นะครับก็ได้มองไปเห็นรถที่พุ่งชนพีนะครับพุ่งวนไปมาอย ซึ่งด็อกเตอร์ก็อธิบายไปกับโรสไปว่าไอ้พวกนี้นั้นก็คือปรสิตของเวลามันจะหาช่วงเวลาที่เกิดทํางานผิดพลาดแล้วก็ก็จะโผล่มาในช่วงเวลานั้นเหมือนกับปรสิตซึ่งการที่โรสนั้นช่วยไม่ให้พ่อของเธอตายถือว่าเป็นการขัดต่อเวลาแล้โรสก็บอกไปว่าแล้วทำไมด็อกเตอร์ถ,ถึงไปในช่วงเวลาต่างๆไปขัดขวางเหตุการณ์ต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นได้ล่ะและด็อกเตอร์ก็บอกไปว่าแท้เขานั้นก็คือเจ้า,จาแห่งเวลาการเข้าแทรกแซงเวลานั้นจะไม่มีผลต่อเหล่าไทม์ลอดกล่าวว่าตอนนี้ครับพีทก็จะเริ่ม ก็ดูคล้ายกับลูกสาวเธอที่กำลังเป็นเบบี๋อยู่หลังจากนั้นนะครับโรสก็ได้มาปรับความเข้าใจกับด็อกเตอร์อีกครั้งหนึ่งโรสก็ได้ขอโทษนะครับเกี่ยวกับการกระทําของเธอที่ทาให้ทุกคนนั้นเดือดร้อนด็อกเตอร์นะครับและทั้งสองก็ได้กาดกันและปรากฏว่าครับกุญแจทาดิสนะครับ,นะรบก็ได้เรืองแสงขึ้นด็อกเตอร์ก็บอกไปว่าทาดิสนั้นไม่ได้หายไปมันแค่ถูกเคลื่อนย้ายไปยังช่วงเวลาที่ว่างเปล่าก็จะใช้กุญแจนี้เป็นเครื่องนำทางเพื่อให้มันมาที่นี่ด็อกเตอร์นะครับจึงใช้กก,ชกับุญแจ พื่อที่จะเรียกทาริสมาและพอที่ทาริสกลังจะกลับมานะครับพีทก็ได้รู้ทันทีว่าโรสที่มากับดรนั้นแท้จริงแล้วก็คือลูกสาวของเธอที่มาจากอนาคตและเมื่อเห็นทั้งคู่กาลังจู๋จีกันนะครับแจ็กกี้ทเลเลยครับรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากครับก็เลยมาต่อว่าพีทพีท่ก็เลยบอกไว้ว่าโรสนั้นนะ่ะก็คือลูกสาวของเธอลูกสาวของพวกเราพีทนะครับก็เลยอุ้มโรสในวัยเด็กเบบี้นะครับไปเปรียบเทียบหน้ากับโรสในปัจจุบันแต่เมื่อดเรเห็นพีทนะครับกำลังอุ้มโรสในวัยเด ไปให้กับโรสในตอนโตได้อุ้มดูด็อกเตอร์ก็รีบพุ่งเข้ามาห้ามในทันทีครับแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วโรสได้ทําการแตะตัวเธอเองในอดีตและจากนั้นเองเดอะลิเปอร์นะครับก็ได้โผล่มาข้างในมันนะครับได้กินด็อกเตอร์เข้าไปเต็มๆครับหลังจากนั้นนะครับในโบสก็วุ่นวายไปอย่างมากครับจากการหนีลิเปอร์ลิเปอร์ได้เผลอไปแตะเข้ากับทาดิสท,ที่ลังจะโผล่ออกมานั้นก็ปากฏว่าทาดิสและเดอะลิเปอร์นั้นก็ได้หายไปทั้งคู่ครับซึ่งตอนนี้ไม่เหลือความหวังที่จะช ที่อยู่นอกโบสถเคลื่อนที่ไปมาพีท,ทก็รู้สึกคุ้นๆกับรถคันนี้เปียงมากครับเหมือนกับรถที่เคยจะชนเขาพีท,ทเลยบอกลากับโรสและแจ็คก,กี้บอกว่าเขานั้นจะเป็นต้องช่วย ุคนโลสกับแจ็กกี้นะครับก็เศร้าเป็นอย่างมากครับว่าพีทนั้นกำลังจะออกไปตายเพราะว่าและพีทก็ได้บอกกับโลสตอนโตไปว่าถ้าเกิดลูกไม่มาช่วยแล้วก็พ่อก็คงจะตายไปแล้วดังนั้นนะครับพีทเลยออกจากโบสถ์ไปครับไปให้รลพุ่งชนหลังจากที่พีทโดนรลพุ่งชนเสร็จครับเดอะลิเปอร์ก็ได้หายไปพร้อมกับด็อกเตอร์นะครับที่โผล่มาข้างๆโรสโลสจึงรีบวิ่งไปดูพีทนะครับที่กำลังจะหมดลมหายใจและตอนนั้นเองครับทันทีที่เธอสัมผัสตัวพีทนะครับโลสก็นึกขึ้นได้ครับว่าแท้จริงแล้วในอดีตน เข้าไปดูแลพ่อของเธอซึ่งก็คือโลสนั่นเองหลังจากนั้นครับทุกคนที่โดนเลือร์ p ิปเปอร์กินนะครับก็ได้กลับมาและทุกคนก็จําไม่ได้เลยครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันเกิดอะไรขึ้นโลสนะครับได้เรียนรู้อะไรมากใหม่จากการขัดขืนช่วงเหลืและได้ออกไปจนภัยกับ,กบด็อกเตอร์อีกครั้ง ด็อกเตอร์และโลสนะครับได้ไล่ตามแท่งทรงกระบอกซึ RA ่งแท่งทรงกระบอกนี้นะครับด็อกเตอร์ได้บอกไปว่ามันเป็นรหัสสีม่วงหรือก็คือคล้ายๆกับรหัสสีแดงของบนโล่นั่นแหละครับก็คือเป็นสิ่งที่อันตรายไล่ตามจนมาถึงโลกนะครับก็ปรากฏว่านั่นก็คือที่ลอนดอนในปี1941ณสมัยสงครามโลกครั้งที่2ด็อกเตอร์ได้บอกกับโลสไปนะครับบอกว่าไอแท่งทรงกระบอกที่ไล่ตามมันมันจะต้องมาถึงก่อนพวกเราประมาณ1เดือนเป็นอย่างน้อยซึ่งโลสก็บอกว่ามันห่างกันขนาดนั้นเลยเหรอท่านที่เราไล่ตามมันมาติดๆหลังจากนั้นรด ได้ทาการที่จะเปิดประตูซึ่งจังหวะนั้นเองครับโรสนะครับก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเสียงประมาณว่าคุณเป็นแม่ผมเหรอซึ่งโรสได้ยินเสียงนั้นนะครับแล้วมองไปข้างบนก็พบว่ามีเด็กผู้ชายครับใส่หน้ากากกันแก๊สอยู่โรสนะครับได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือจากเด็กชายคนนั้นที่บอกว่าคุณเป็นแม่ผมเหรอนั้นจึงได้เดินออกมาตามลําพังโดย ที่ด็อกเตอร์ก็ไม่รู้ครับว่ารดหายไปเมื่อด็อกเตอร์เข้าไปได้สําเร็จก็ปรากฏว่าด็อกเตอร์นั้นได้ไปผลวที่บาร์แห่งหนึ่งด็อกเตอร์จึงได้ไปเปล่าประกาศหน้าตรงเวทีนะครับบอกว่ามีใครเห็นวัตถุโรงกระบตกลงมาจากฟ้าฟ้าบ้างไหมซึ่งทุกคนก็หัวเราะกันเป็นอย่างมากครับหาว่าด็อกเตอร์นั้นเพี้ยนแต่ปรากฏว่านะครับระหว่างที่พวกเขากาลังหัวเราะอยน่นี้ก็มีเสียงไซเรนดังขึ้นครับเสียงไซเรนนี้นะครับก็คือเสียงไซเรนเตือนว่าจะมีการทิ้งระเบิดจากกองทัพเยอรมันซึ่ง เราผู้คนนะครับที่ได้ยินเสียงซาเลนก็รีบลุกออกจากบ่าและลงเพื่อที่จะไปยังที่หลบภัยในจังหวะนั้นเองครับโรสนะครับก็ได้มาถึงที่ที่เด็กชายนั้นเรียกหาเธอก็ปากฏว่ามีเชือกบางอย่างนะครับหย่อนลงมาครับโรสก็ได้จับเชือกนั้นเอาไว้ครับคิดว่ามันจะเป็นเชือกที่ทาให้เธอนั้นบินขึ้นไปหาเด็กชายคนนั้นได้แต่ปากฏว่าไม่ใช่ครับมันเป็นเชือกที่ห้อยบกับลูกโป่งขนาดยักษ์ลูกเรือห่อซึ่งลูกโป่งนี้ครับก็ลอยไปครับทำให้โรสนั้นนนั้ลอยตามไปด้วยครับแล้วก็ได้ประเชิญหน ด็อกเตอร์ไปที่บาร์แล้วไม่ได้ความอะไรครับด็อกเตอร์จึงกลับไปที่ทาดิสปรากฏว่าเ็าได้มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นจากทาดิสนะครับซึ่งด็อกเตอร์ก็งงเป็นอย่างมากครับเพราะว่าไอ้โทรศัพท์ในทาดิสนี่มันของปลอมไม่ใช่เหรอแล้วมันจะดังได้ไงวะปรากฏว่าครับด็อกเตอร์เตรียมที่จะรับนะครับแต่ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งเธอคนนี้มีชื่อว่าแนนซี่นะครับได้มาบอกกับด็อกเตอร์ไปว่าอย่ารับเป็นอันขาดด็อกเตอร์ก็ได้บอกกับเธอไปว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้ไอ้อันนี้มัน พอด็อกเตอร์หันไปหามันสักพักหนึ่งครับก็ปรากฏว่าแนนซี่ก็ได้หายไปแล้วด็อกเตอร์จึงลองรับดูครับก็ได้ยินเสียงทานองว่าว่าคุณเป็นแม่ผมเหลือที่เป็นเสียงของเด็กชายแบบเดียวกับที่โรสได้ยินนั่นแหละครับแนนซี่ <Nancy S 1> นะครับที่เป็นคนที่จะบอกด็อกเตอร์นะครับหลังจากที่เธอแยกจากด็อกเตอร์นะครับเธอก็ได้ฉวยโอกาสนะครับยามที่เจ้าของบ้านแห่งหนึ่งนะครับหลบไปยังที่หลบภัยนั้นเธอก็ได้เข้ามายัางห้องอาหารของเจ้าของบ้านคนนั้น ปาบอกว่าบนโต๊ะนั้นมีอาหารจํานวนมากครับเธอเลยสั่งให้พวกเด็กกัมพานะครับที่ติดตามเธอมานะั้นไปเรียกคน,นอื่นๆมากินข้าวตัดภาพมาที่โลสครับโลสได้ห้อยลูปป่วงรูปเรือห่อน,นี่ครับก็ปากฏว่าได้มีชายคนหนึ่งครับเห็นเข้าซึ่งคนนี้ครับมีชื่อว่ากัปตันแจ็คฮาร์เนสกัปตันแจ็คนะครับที่เห็นโลสนะครับก็เลยกลับพธิธียานของเขาซึ่งก็คือยานอาวกาศนะครับ ได้ใช้ลำแสงนะครับช่วยลสเอาไว้แล้วก็เทเลพอร์ตเธอนั้นมาที่หยาดซึ่งกับตันแจ็คนะครับก็ได้บอกกับลสไปว่าเธอนั้นไม่ควรจะมาอยู่ในช่วงเวลานี้นี่นะเสื้อผ้าของเธอนั้นมันควรจะอยู่นี่ประมาณ40ปีหลังจากนี้นังนจากนั้นนะครับลสก็ได้เป็นลมไปตัดภาพซึ่งตอนนี้ครับแนนซี่ได้พาเราเด็กกำพร้ามามากินมื้อเย็นอยู่ที่บ้านซึ่งเด็กกำพร้าบางคนนะครับก็ได้บอกไปว่าว่าโอ้โหเจ้าของบ้านนี้มันจะต้องทําธุรกิจสีเทาอย่างแน่นอนเนื่องจากว่ามันมีอาหารเยอะขนาดนี้หลังจากท,ท กินมื้อเย็นด้วยซึ่งด็อกเตอร์ก็ไดบอกว่าเขานั้นแค่อยากมากินมือ้อเย็นเฉยๆแล้วอยากจะถามถ่ายความแล้วละจ ด็อกเตอร์ก็ได้เปิดบทสนทนาในทันทีก็คือถามถึงไอ้รูปทรงกระบอกที่เป็นเหมือนยานอวกาศนั้นให้กับแนนซี่ถามกับแนนซี่ไปซึ่งแนนซี่ทำหน้าก็เหมือนจะรู้นะครับหลังจากที่ด็อกเตอร์กำลังถามไปนั่นเองก็ป้าก็ว่าได้มีเสียงเด็กชายนะครับดังขึ้นจากนอกบ้านก็เป็นเด็กชายคนเดินนะครับที่เป็นใส่หน้ากากกันแก๊สแนนซี่ได้ยินอย่างนั้นครับก็ตกตะลึงเป็นอย่างมากครับรีดสั่งให้ทุกคนนั้นออกไปข้างหอกแต่ด็อกเตอร์นะครับก็เหมือนจะอยากรู้อยากเห็นนะครับซึ่งตอนนี้ครัับบบเเดดด็กกกกาายิอูู่่่ห้้้ปปปปรระะะตตตตีีทจไไใแว เตอร์ไปว่าอย่าเปิดประตูเชลนะเขานั้นเป็นอันตรและอย่าให้เขานั้นสัมผัสด็อกเตอร์ไปอันขาดและหลังจากนั้นแนนซี่ก็เลยไปนะครับแต่ด็อกเตอร์นะครับเหมือนอยากรู้อยากเห็นนะครับก็ไปเปิดประตูดูปรากฏว่าพอเปิดประตูไปเสร็จปุ๊บนะครับเด็กชายคนนั้นหายไปเลยครับโรดนะครับได้ฟื้นขึ้นมาในยานของกัปตันแจ็คซึ่งตอนนี้นะครับกัปตันแจ็คก็ได้แนะนําตัวเองว่าเขานั้นเป็นทามเอเจนท์ที่ได้ปลดประจำการและลาออกมาแล้วตอนนี้นะครับเขาก็ได้เห็นด็อกเตอร์นะครับขับยานของตัวเองมาไล่ตาม ดัไม่ทันได้ครับเก็บตันแจ็คก,ก็เห็นว่ามือของโรสนั้นมีแผลเขาจึงใช้นาโนนะครับในการรักษาม,มือของโรสแล้วเขาก็ได้บอกกับโรสว่าเขานั้นอยากเสนอขายยานชูร่านั้นให้กับโรสแต่ว่าโรสก็บอกว่าเธอนั้นไม่มีอำนาจตัดสินใจต้องไปถามด็อกเตอร์เสียก,ก่อนกับตันแจ็คเลยตัดสินใจครับที่จะไปตามหาด็อกเตอร์ใดนดทีโดยการตามหานะด้วยการสแกนหามนุษย์ต่างดาวที่อยู่ในรอนดอนซึ่งก็มีแค่ด็อกเตอร์นั่นแหละครับหลังจากนั้นนะครับแนนซี่นะครับก็ได้เอาอาหารที่ขโมยมานะ ด็อกเตอร์อยากจะรู้เรื่องทั้งหมดครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่นครับก็เลยพาด็อกเตอร์ไปดูนะครับในสถานที่ท,ที่ยานรูปทรงกระบอกนั้นตกลงมาซึ่งก็เลยได้การเฉลยครับว่านั่นคือยานชูร่าจากที่กระตันแจ็คบอกซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็อ,อยากจะไปดูข้างในเป็นอย่างมากครับแต่ว่ามีทหารเฝ้าไว้แนนซี่ก็บอกไปว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับมันแล้วก็ให้แนะนําให้ไปหาด็อกเตอร์ที่อยู่ในโรงพยาบาลด้านหลังจะดีกว่าด็อกเตอร์ที่หมายถึงหมอนะครับหลังจากนั้นนะครับ <laughs> นนนแนนซี่ก็ได้จากไปด็อกเต นั่นนะครับพอเขาเข้าโรงพยาบาลไปเสร็จก็ปาากฏว่ามีคนหลายคนเลยครับที่ใส่หน้ากากกันแก๊สอยู่เขาเดินผ่านห้องแล้วห้องเล่าครับก็ปาเขากฏว่าก็มีแต่คนใส่หน้ากากกันแก๊สนี้อยู่ประมาณร้อยกว่าคนเลยทีเดียวหลังจากนั้นนะครับด็อกเตอร์ก็ได้เจอกับหมอนะครับด็อกเตอร์ได้บอกไปว่าแนนซี่นั้นส่งด็อกเตอร์มาซึ่งหมอนะครับก็ได้บอกกับด็อกเตอร์ไปว่าไอ้พวกนี้นั่นมันเหมือนกับเชือ้อมัน สามามาติดต่อกันด้วยการสัมผัสหมอครับก็เลยบอกให้ดอกเตอร์นะั้นลองไปตรวจสอบดูสิดอกเตอร์จึงใช้ไขควงโซนินะครับตรวจสอบเหล่าคนป่วยพวกนี้ดูก็าปากปว่ามันมีลักษณะเหมือนกันเลยครับก็คือเขามีแผลที่ฝ่ามือแลอวเตอร์ก็ประหลาดเป็นอย่างมากครับว่าไอหน้ากากกันแก๊สไอของพวกนี้นี่มันจะมาฝังไปกับกระดูกได้ยังไงซึ่งหมอครับก็ได้บอกไปว่าหลังจากที่ไอยานรูปทรงกระบอกนะั้นตกลงมาตกลงไปทับเด็กคนหนึ่งซึ่งก็คือ น้องชายของแนนซี่หลังจากนั้นไม่นานก็มีคนแล้วคนเล่าติดและกายสภาพเป็นแล้วก็หน้าตาก็เปลี่ยนเป็นหน้ากากกันแก๊สนี้ซึ่งคนพวกนี้นั้นยังไม่ตายหมอนะครับก็เลยทําการเคาะหนึ่งทีเขาก็ปาเขาว่าทุกคนนั้นลุกขึ้นมาหันหน้ามาทางด็อกเตอร์เลยลหลังจากนั้นหมอก็บอกไว้ว่ามันไม่ได้มีอันตรายแต่ด็อกเตอร์นะครับก็ได้เหลือไปสังเกตเห็นนะครับว่าที่มือของหมอนั้นมีแผลรูปร่างคล้ายกับที่คนอื่นๆมีลหลังจากนั้นนะครับหมอก็ทําการ เหมือนกับสุขภาพไม่ค่อยจะดีครับไอค็อกแครกแล้วหลังจากนั้นหมอนะครับก็ได้พูดประโยคน์บอกว่าคุณเป็นแม่ผมเลยและหมอนะครับหน้าตาก็เริ่มดตรจินตนาได้ทันทีว่าหมอนั้นได้ติดเชื้อไปแล้วหลังจากนั้นนะครับหมอคนนี้นะครับก็เลยเปลี่ยนหน้าตาเป็นหน้ากากกันแก๊สดอกเตอร์จึงได้ออกไปข้างนอกนะครับเพื่อทบทวนเรื่องทั้งหมดนะครับเขาได้เจอกับกัปตันแจ็คและก็โลสที่มาหาดอกเตอร์ซึ่งดอกเตอร์ก็สงสัยดอกเตอร์ได้ถามกับโลสแปว่าหาเขาเจอได้อย่างไรโลสก็บอก ในการสแกนหามนุษย์ต่างดาวสแกนหามนุษย์ต่างดาวที่อยู่ในลอนดอนก็ปรากฏว่ามีอยู่แค่ด็อกเตอร์นั้นซึ่งด็อกเตอร์ก็รู้นทันทีครับว่ากับตันแจ็คนั่นก็คือไทม์เอเจนต์จังหวะนั้นเองครับตัดภาพมาที่แนนซี่ครับเธอได้กลับมาบ้านนี้อีกครั้งเพื่อที่จะขโมยอาหารแต่ป้ากฏว่านะครับเด็กผู้ชายที่สวมหน้ากากกันแก๊สที่เรียกร้องหาแม่นี้ก็ได้เข้ามาหาแนนซี่สิแนนซี่จึงหลบไปอยู่ใต้โต๊ะอาหารนะครับเด็กชายก็ได้พุ่งเข้ามาในจังหวะที่เด็กชายห,นหนา แอนซี่นะครับก็เลยหัวเราะกะเตรียมที่จะพุ่งออกประตูแต่ว่าก็ถูกเด็กชายคนนั้นใช้พลังปิดประตูเอาไว้ตัดภาพมาที่โรสกับด็อกเตรแล้วก็กับตันแจ็คซึ่งตอนนี้พวกเขากําลังตรวจสอบสภาพ ของซอมบี้หน้ากากกันแก๊สพวกนี้อยู่ซึ่งกับตันแจก็งงเป็นอย่างมากครับว่าคุณแน่ใจเหรอว่าอาการหน้ากากกันแก๊สดีมันเกิดจากยานชูล่าที่ของเขานั้นที่ตกลงมาเพราะว่ายานั้นมันเป็นยานทางการแพทย์มันไม่ได้มีอะไรเลยมันปลอดภัยซึ่งด็อกเตอร์ก็บอกคอนเฟิร์มเลยว่าอันนี้มันต้องเป็นฝีมือของยานชูล่าแน่นอนและด้นนั่นเองครับเราซอมบี้หน้ากากาก,กนันแก๊สก็ได้ลุกขึ้นครับเพราะว่าตอนนี้นั้นเด็กชายได้จ้องมองหน้าแนนซี่อยู่และก็ได้บอกว่าเธอนั้นเป็นแม่เขาเหรอและตอนนี้ซอมบ เมื่อด็อกเตอร์นะครับกับโลสแล้วก็กับตันแจ็คนั้นโดนไล่ต้อนจนจน,จนมูน่ด็อกเตอร์นะครับจึงตะโกนออกมาใส่พวกซอมบี้หนะ้ากากกันแก๊สนี่ครับบอกไปว่ากลับไปบ้านซะก็ปาก็ว่ามันส่งผลแม้กระทั่งซอมบี้ที่ไม่ได้อยู่ตรงหน้าด็อกเตอร์นะครับมันยังส่งผลไปถึงเด็กชายนะครับที่อยู่ต่อหน้าแนนซี่อีกด้วยซึ่งตอนนี้นะครับเมื่อโดนสูงสั่งให้กลับบ้านนะครับเด็กชายก็ได้เดินออกไปพร้อมกับเหล่าซอมบี้หนะ้ากากกันแก๊สนะครับ ที่อยู่ในโรงพยาบาลก็ได้กลับไปนอนที่เดิมด็อกเตอร์นะครับจึงทําการสํารวจทั่วโรงพยาบาลปรากฏว่าก็ได้เจอกับห้องบางอย่างนะครับซึ่งห้องนี้นะครับด็อกเตอร์ก็ได้พบกับบันทึกเทปนะครับที่หมอนั้นได้ทิ้งเอาไว้ซึ่งมันก็เป็นบันทึกการรักษาเด็กชายนั่นแหละครับด็อกเตอร์ก็เลยบอกไปว่าห้องนี้นั้นแต่ก่อนมันเคยเป็นของเด็กชายเป็นผู้ติดเชื้อหน้ากากกันแก๊สนี้หลายแรกหลังจากที่เด็กชายฟื้นนะครับก็เลย ใช้พลังนะครับทำลายข้าวของที่อยู่ในนี้ในจังหวะนั่นเองครับด็อกเตอร์ก็ได้รู้สึกถึงอะไรผิดปกติบางอย่างครับจึงได้หันกลับไปที่ประตูปาราว่าเด็กชายนะครับก็ได้ปากดตัวต่อหน้าด็อกเตอร์ได้บอกกับโรสได้จะกับตันแจ็คไปว่าก่อนหน้านี้เขาสั่งให้พวกพนั้นกลับบ้านนี่คือบ้านของพวกเขาและซอมบี้เด็กชายนะครับก็ได้พูดประโยคที่ว่าคุณเป็นแม่ผมเหรอซ้ำๆไปมานะครับด็อกเตอร์นะครับจึงพยายามที่จะหนีครับแต่ว่าซอมบี้นะกากกันแก๊สตัวอื่นนะครับก็ได้โผล่มาทั้งทางซ้ายแลละขววาคัััก็ืออมนนนโ่่ไปทเเยง กับตันแจ็คนะครับจึงได้ยื่นอาวุธอันใหม่ออกมาครับนั่นก็คือปืนโซนิกซึ่งปืนโซนิกนี่ครับกับตันแจ็คได้บอกกับตเตอรไปว่าเขานั้นไปเอามาจากโรงงานโซนิกก่อนที่โรงงานนั้นจะถูกทําลายกับตันแจ็คนะครับก็เลยใช้ปืนโซนิก ยิงไปที่พื้นนะครับทำให้เกิดเป็นรูสี่เหลี่ยมและหลังจากนั้นก็สาก็ยิงปืนโซนิกซ้ํากลับไปที่เดิมที่ที่พวกเขาล่วงลงามาครับเพื่อที่จะอุดรูจะว่านี่เป็นเอฟเฟกที่สุดยอดมากเลยครับสำหรับปืนโซนิกและด็อกเตอร์ก็บอกไปว่าเขานั้นก็มีโซนิกเหมือนกันแต่มันเป็นไขควงและโรสกับด็อกเตอร์นะครับก็ได้อยู่ในห้องอยู่ในห้องชั้นล่างและสักพักนะครับโรสก็ได้รู้สึกว่ากับตันแจ็คนั้นหายไปกับตันแจ็คนะครับเลยติดต่อมาทางวิทยุที่อยู่ใกล้ๆบอกว่าตอนนี้นะครับเขาใช้เครื่องจจ้ําา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 เเเววลลนนนะะรรรรรรััับบใกกกไไไไปปท่่่ยขขอองงซึงมามมสสถพพดด ส่งผลต่อมโมเลกุลแล้วกัปตันแจก็จะบอกไปว่าเดี๋ยวเขาจะนั้นจะนํายานกลับไปรับพวกดอ็อกเตอร์ตัดภาพมาที่แนนซี่นะครับหลังจากที่เด็กชายนะครับได้ไปจากแนนซี่แล้วแนนซี่ก็ได้กลับมาหาเราเด็กกัมพานะครับแล้วบอกว่าให้เด็กเราเด็กกัมพานี้ได้ให้พวกเขานั้นหนีไปเพราะว่าเธอนั้นถ้าอยู่กับเธอนั้นจะเป็นอันตรายแล้วเธอก็ได้บอกไปว่าเด็กชายนั้นแท้จริงแล้วตามหาเธอเด็กชายนั้นเป็นน้องชายของเธอเธอนั้นยังอยู่กับ พวกเด็กกำพร้านี้จะถือว่าเป็นอันตรายและบางคนก็งงครับว่ามันจะเป็นอันตรายได้ไงแนนซี่ <Nancy S 1> ก็เลยขอให้ทุกคนนั้นมองไปยังแป้นพิมพ์ดีพวกเขาก็ได้เพิ่งจะรู้สึกตัวนะครับเพราะว่าแป้นพิมพ์ดีนั้นนะมันพิมพ์ได้เองและข้อความที่พิมพ์มาครับก็คือเหมือนเดิมเลยก็คือคุณเป็นแม่ผมเหรอและแนนซี่ก็ได้ยืนยันกับทุกคนไปว่าัน่นไงบอกแล้วว่ามันนั้นตามหาเธอและแนนซี่ก็ได้ย้ำกับพวกเขาไปว่าเธอนั้นจะจบเรื่องนี้เองหลังจากนั้นนะครับโรสกับด็อกเตอร์ก็ได้ถูก <he en S 1> ดีดนิ้วไปนะครากว่าได้มีที่ได้รักษามือโรสนั้นได้มาเกาะที่ด็อกเตอร์ได้ให้ความอบอุ่นแก่เขากับตันแจ็คได้บอกไปว่าอันนี้แหละคือยานชูร่าที่เป็นอันตรายแต่ยานชูร่าที่เป็นรูปทรงกระป๋อที่ด็อกเตอร์ตามหานะ่นี่ะมันไม่ได้มีอันตรายเลยสักนิด ซึ่งด็อกเตอร์ก็ได้ขอให้กับตันแจ็กนะครับพาพวกเขาไปที่จุดลงจอดของยานชูราที่เป็นรูปทรงกระบอกนะครับหลังจากนั้นนะครับแดนซี่ก็ได้เตรียมครีมตัดลวดมาพร้อมนะครับเตรียมที่จะปลุกไปยังยานชูราที่เป็นรูปร่างทรงกระบอกนั้นเพื่อที่จะจบเรื่องราวทั้งหมดแต่ปากฏว่านะครับเธอก็ได้โดนทหารจับได้เสียก่อนครับซึ่งทหารก็ได้นําเธอนะครับไปขังไว้และทาการสอบสวนปากฏว่าสอบสวนไปก็ยังไม่ได้ความครับจนกระทั่งทหารคนหนึ่งนะครับได้เข้ามาซึ่งทหารที่เข้ามาเฝ้าแนนซี่นี้ครับ สภาพไม่ค่อยดีเปน็นองมากนะครับแต่ทหารที่เหลือก็ไม่ได้เอดใจนะครับเลยสั่งให้ทหารที่อาการไม่ค่อยดีนี้เฝ้าแนนซี่ <Nancy S 1> เอาไว้แนนซี่ก็บอกไปว่าว่าเธอนั้นจะไม่อยู่กับชายคนนี้ไปอันขาดเพราะว่าเขานั้นมีแผลที่มือซึ่งแผลน,นี้น,นะครับคนที่ติดเชื้อซอมบี้หน้าก,กากกันแกส๊สทุกคนจะต้องมีครับซึ่งแนนซี่ก็รู้ทันทีว่าชายคนนี้นั้นกำลังจะเปลี่ยนเป็นซอมบี้หน้ากากกันแกส๊สอย่างแน่นอนแต่แนนซี่ร้องเท่าไหร่ทหารคนอื่นก็ไม่ได้ฟังครับเขาก็ได้ไปไปเฝ้าสถานที่ต่อหลังจากนนนนนาานนั้น้้้ไไม่่่าาาทหรคีีีเเฝดก็ปลย หน้าตากลายเป็นซอมบี้หน้ากากกันแก่ด็อกเตอร์และโรสนะครับได้มาถึงนะครับด็อกเตอร์เตรียมที่จะใช้กระดาษสะกดจิตนะครับเพื่อที่จะสะกดจิตทหารแต่ว่าด้วยความที่ว่ากับตันแจ็คนะครับเขาได้ปลอมตัวเป็นนายทหารยศใหญ่ของอังกฤษเะครับเขาก็เลยสามารถผ่านประตูไปได้เพราะกับพาด็อกเตอร์และโรสไปด้วยได้และด็อกเตอร์นะครับระหว่างที่กำลังจะไปที่ยานชูร่านะครับก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนั่นก็คือเสียงของแนนซี่นะครับได้ร้องขอความช่วยเหลือด็อกเตอร์ก็ไปช่วยนะครับแต่ซอมบี้หน้ากากกันแก๊ ซึ่งยานนี้นะครับด็อกเตอร์ได้ทําการเปิดข้างในดูป้ากว่ามันว่างเปล่านะครับซึ่งกับตัดแจ็คก,ก็ได้ย้ำกับด็อกเตอร์ไปแล้วบอกว่ามันไม่ได้มีอันตรายแต่ด็อกเตอร์ก็ได้บอกไปว่ามันไม่ใช่มันไม่มีอันตรายแท้จริงแล้วยานนี้นะ มันเคยบันันทุกอะไรบางอย่างเอาไว้ซึ่งก็คือเหล่านาโนซึ่งก็คือนาโนอันเดียวกับที่รักษาแผลให้กับดกรแลโรสนะครับซึ่งนาโนอันนี้นะครับมันตรวจเพราะว่าไอยานนี้นน่ะช่วงเวลาที่มันลงจอดนั้นมันได้ไปทับร่างเด็กชายคนหนึ่งซึ่งก็คือน้องชายของแนนซี่และปรากฏว่านะครับยานนี้ครับหลังจากที่มันได้ทับร่างเด็กชายไปแล้วเหล่านาโนก็เลยบินออกมานะครับเพื่อที่จะไปรักษาเด็กชายแต่ปรากฏว่านะครับเด็กชายนั้นได้ใส่หน้ากากกันแก๊สเอาไว้ด้วยความที่ว่าเหล่านาโนนี้มันไม่เคยรักษษาาาาาาเเเผผ่่่่พพััันนนนนนนธธุ์มมมมยยกอลวห้ต ประมาณนี้มันก็เลยทําการรักษาทําให้กลายเป็นซอมบี้หนะ้ากากกันแก๊สนั้นอย่างที่เห็นแลวมันก็ได้คิดว่าเผ่าพ,พันธุ์มนุษย์นั้นควรจะมีหน้าตาประมาณนี้มันก็เลยทาการแพรเปลี่ยนแปลงดีเอนเของมนุษย์ให้กลายเป็นเหล่าซอมบี้หนะ้ากากกันแก๊สหลังจากน,นั้นนะครับเหล่าซอมบี้หน้ากากกันแก๊สคนอื่นๆนะครับก็ได้โผล่มาพร้อมกับซอมบี้ที่เป็นเด็กชายซึ่งด็อกเตอร์ก็ได้บอกกับแนนซี่ไปว่าเขาดูแล้วว่าแท้จริง แล้วแนนซี่นั้นไม่ใช่พี่สาวของเด็กชายคนนี้แต่ว่าเป็นแม่ของเด็กชายแนนซี่ที่รู้อย่างนั้นนะครับก็เลยโผล่เข้าไปกอดเด็กชายนะครับแล้วบอกว่าฉันนั้นเป็นแม่ของเธอหลังจากนั้นนะครับเหล่านาโนนะครับก็ได้โผล่มาจากไหนไม่รู้ครับทำการสแกนดีเอของแนนซี่นะครับผู้เป็นแม่ทําให้รู้ว่ามันนั้นได้ทาการสแกนผิดพลาดน,นะครับมาเลยทําการรักษาเด็กชายนะครับให้สามารถถอดหน้ากากกันแก๊สออกมาเป็นเด็กชายปกติได้และยังสามารถรักษาคนอื่นๆให้หายได้อีกด้วยแต่หลังจากนั้นนะครับลูกระเบิดของกองทัพเยอรมันนะคร สถานที่แห่งนี้ระหว่างที่มันเกือบจะตกถึงเหล่าด็อกเตอร์นั้นกับตันแจ็คนะครับก็ได้ขับยานมาและใช้ลำแสงน,นะครับลากลูกระเบิดนั้นไปที่อื่นแล้วก็กับตันแจ็คก็ได้บินจากไปด็อกเตอร์ได้ทาการล่ลําลาแนนซี่นะครับก็ได้เข้าไปในทานนดิสกับโรสซึ่งโรสก็ได้บอกกับด็อกเตอร์ไปว่าแลวตอนนี้กับตันแจ็คจะเป็นยังไงบ้างภาพก็ตัดมาที่กับตันแจ็คนะครับกับตันแจ็คที่รออย,อยู่ในอวกาศเขาก็ได้ทําการหาทางที่จะกําจัดไอ้ลูกระเบิดนี้แต่ป้าก็ว่าคอมพิวเตอร์ก็เหมือนจะไม่ช่วยอะไรนนนนนะะะะรรรรับับบเเเเพาาาาวู่่กิิดดดีีี้้้มจะะดไดอ3ทท กัปตันแจ็คนะครับรู้ตัวว่าไม่มีทางนี่แล้วเขาเลยตัก้มหน้าก้มตาที่ยออรัชตากรรมนะครับเลยหยิบเหล้าขึ้นมาดื่มแต่ป้าก็ว่าทานิสครีปผมมาต่อหน้ากัปตันแจ็คนะครับก็ได้พากัปตันแจ็คเข้ามาในถาดดิสและยาตของ Jack, กัปตันแจ็คก็ระเบิดและการประภยัยครั้งต่อไปก็จะมีสมาชิกใหม่มานั่นะก็คือกัปตันแจ็คในสนักงานแห่งหนึ่งในเมืองคาดิฟนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนะครับได้นําข้อกังวลของเขาไปยัง นายกเทศมนตรีมาร์กาเร็ตซึ่งนักฟิสิส์คนนี้นะครับได้บอกไว้ว่างานสร้างรถไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งใหม่นั้นมันจะสร้างอันตรายเป็นอย่างมากแล้วก็ว่ามันถูกสร้างขึ้นโดยเจตนาให้เกิดระเบิดขึ้นนายกเทศมนตรีมาร์กาเร็ตนะครับจึงได้ถามเขาไปว่าเขาได้บอกเรื่องนี้กับใครอีกไหมเขาก็เลยตอบว่าเขาไม่ได้บอกเรื่องนี้กับใครนายกเทศมนตรีครับได้เผยร่างจริงออกมาแล้วก็คือซาลิทีนตัวเดิมนั่นเองครับแล้วก็ฆ่านักฟิสากส์ตายในทันทีจากนั้นนะครับด็อกเตอร์นะครับก็ได้มาจอดทาดิสใจกลางกร ที่มาเจาะนะครับเพราะว่ามันเกิดไฟรั่วครับทำให้ต้องชาร์จพลังใหม่ซึ่งมันจะต้องใช้เวลาทั้งวันในการชาร์จพลังนะครับด็อรโสและแจ็คนั้นร่วมทางไปกับมิกกี้นะครับโดยการไปสำรวจพื้นที่ต่างๆนั่งรับประทานอาหารครับตัดภาพมาที่นายโทธสมนติซึ่งตอนนี้นะครับเธอก็กําลังปาใสยกับสื่อนะครับบอกว่านี่จะเป็นโครงการโนไฟฟานิวเคียที่จะเปลี่ยนเมืองนี้ไปตลอดกาลซึ่งเธอในขณะที่เธอกําลังโปรโมทโครงการเหล่านั้นเองก็มีนักข่าวคนหนึ่งครับซึ่งเธอคนนี้มีชื่อว่าเคทรีนะครับได้เข้ามาหาเธออื่จะหา ว่าโลไฟฟ้านิวเคลียร์นี้ครับมันมีข้อผิดพลาดมากรเล็ดน,นะครับกับเคที่ครับก็เดินไปคุยไปครับ เธอจึงขอไปเข้าห้องน้ําและขอให้เคที่นั้นตามมาคุยกับเธอในห้องน้ําก็ได้ซึ่งเคที่นะครับก็ได้คุยไปเรื่อยๆครับมากาเล็ตน,นะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้ถอดชุดมนุษย์ออกนะครับเป็นล่าสตีทีนเตรียมที่จะโจมตีใส่เคที่เพราะว่าเธอนั้นขัดขวางการสร้างรถไฟฟ้าิวเข์แต่เคที่นะครับก็ได้พูดขึ้นมาเกี่ยวกับประเด็นเรื่องลูกครับบอกว่าเธอนั้นได้กาลังตั้งท้องกำลังจะมีลูกขึ้นมามากรเล็ตที่อยู่ในห้องน้านะครับยังไม่ทันออกมาจากห้องน้ําที่จะไปโจมตีเคที่เลยครับก็เกิดใจอ,อ นายกเทศมนตรีคนใหม่ครับได้ถูกพาดหัวขา่าวนั่นก็คือนายกเทศมนตรีฮิมากรเรตนั่นเองแห่งกรุงคาดิปตอนนี้ครับด็อกเตอร์ก็ตระหนาดดักแล้วว่าเขานั้นจะต้องหยุดนายกเทศมนตรีมาก,กรเร็ให้ได้พวกเขาครับได้ไปรวมตัวกันที่สาราก,กลางในที่สุดพวกเขาก็ได้เห็นนายกเทศมนตรีนะครับออกมาพวกเขาได้ได่ตามไปแต่ว่าเธอนั้นได้ใช้เทเลพอร์เตอร์นะครับว่าก็ถูกด็อกเตอร์นะครับใช้ไขควงโซนิกหยุดเอาไว้ได้ซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็ได้พูดกับนายกเทศมนตรีที่ข้างในไปซารีทีนไว้ว่าเขานั้นจะพาเธอกลับไปบ้าน กลับไปดาวของเธอซึ่งเธอก็บอกแล้วว่าที่ดาวของเธอนั้นซาลิทีนั้นถูกตัดสินให้กลายเป็นอาชญากรไปพี่เดียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าเธอไปที่นั่นนะก็เธอจะต้องโดนประหารอย่างแน่นอนด็อกเตอร์และแจค็คนะครับเลยพาตัวนายกเทศมนตรีนี่นะครับมากักขังไว้หลังจากนั้นนะครับมิกกี้กับโรสนะครับก็ได้ขอแยกตัวออกมาเพื่อที่จะมาคุยปรับความสัมพันธ์กันซึ่งแท้จริง แล้วน,น,นะครับมิกกี้ได้บอกกับโรสไปตรงๆนะครับว่าเขานั้นมีคนอื่นแล้วซึ่งโรสก็เหมือนจะรับได้อยู่นะครับตัดภาพมาที่นายกเทศมนตรีมากะเล็ตเธอนะครับก็ได้ขอกับด็อกเตอร์ไปว่าอยากร่วมประทานอาหารมื้อสุดท้ายกับด็อกเตอร์ที่ร้านอาหารโปดของเธอซึ่งเธอก็ได้ชวยจังหวะที่ด็อกเตอร์นั้นเผลอนะครับทำการสวมกำไลข้อมือของเธอนะั้นให้กับด็อกเตอร์ซึ่งเธอก็ได้บอกกับด็อกเตอร์ไปว่าถ้าหากด็อกเตอร์อยู่ห่างจากเธอเกิน10ฟุตแล้วก็กำไลนี้ก็จะพยายามฆ่าด็อกเตอร์ แต่ดกเตอร์ก็สามารถขัดขวางความพยายามได้โดยที่ไม่ตั้งใจนะครับก่อนที่ดรนั้นจะตกลงพาเธอไปที่อื่นยางได้นะครับก็ได้เกิดแผ่นนินไหวขนาดใหญ่ขึ้นทุกคนได้มารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งตอนนี้ครับทาสเกิดมีแสงสว่างพุ่งขึ้นมาเหนือศีรษะของทาดิสแจ็คนะครับได้บอกกับดกอกรไปว่านี่คือพลังจากรอยแยกที่เกิดขึ้นโดยเอ็กซ์ตาโพลาเตอร์ซึ่งบลนนะครับนายกเทศมนตรีก็ได้บอกไปว่านี่เป็นแผนการของเธอมาตลอดเอ็กซ์ตาโพลาเตอร์นั้นถูกค ของซึ่งเธอนั้นได้เปิดใช้งานพลังของมันในตำแหน่งของมนุษย์ต่งางดาวที่อยู่ใกล้ที่สุดซึ่งกรณีนี้นะครับก็คือทาดิสนะครับเพราะว่าทาดิสนั้นมีชีวิตมันจะเปิดรอยแยกของโลกครับและทําลายโลกไปเสียเส่ยงๆซึ่งเธอนะครับก็มีอุปกรณ์เตรียมที่จะเทเลพอร์ตตัวเองให้พ้นจากการหนีรอดนี้อยู่แล้วเธอได้จับโลกเป็นตัวประกันนะครับแต่ว่าด็อร์ก็ได้บอกกับมาเกเรตไปว่าที่นี่นั่นนะคือทาดิส และหัวใจของทาดิสนั้นกําลังเปิดออกและแสงบางอย่างนะครับก็ส่องเข้าไปในหน้าของนายกเทศมนตรีบอนเนื่อเธอมองเข้าไปในแสงนะครับเพอก็พบถึงความฝันครับทำให้เกิดรอยยิม้มแสงนี้นะครับก็ทําให้เธอนั้นย้อนกลับไปเป็นไข่เหมือนเดิมด็อกเตรนะครับได้ทําการปิดคอนโซลของ ทาดิสเพื่อคำจัดรอยแยกและหลังจากนั้นพวกเขาก็นำไปดูไปดูยังไข่ของซาลีทีนซึ่งด็กเตอร์ก็ได้บอกไว้ว่านี่เป็นโอกาสที่ทาดิสนั้นมอบให้กับเธอเป็นครั้งที่2และโลสแจ็คและก็ด็อกเตอร์นั้นก็ได้เดินทางไปยังดาวของพวกซาลีทีนเพื่อที่จะส่งไข่นี้ณสถานีดาวเทียม5 100ปีหลังจากที่ด็อกเตอร์นั้นมาเยือนครั้งล่าสุดซึ่งด็อกเตอร์นะครับได้ตื่นขึ้นมาในห้องอะไรบางอย่างเมื่อด็อกเตอร์เปิดประตูออกไปครับก็พบว่าเขานั่นอยู่ในบ้าน Big Brother ซึ่งลินดานะครับก็ได้มาต้อนรับด็อกเตอร์บอกว่ายินดีด้วยคุณนั้นนะ่ะเป็นสมาชิกมบของบ้าน Big Brother ซึ่งตอนนี้นะั้นคุณกําลังเล่นเกมอยู่ตาบก็ตัดมาที่โลสนะครับซึ่งตอนนี้นะครับโลสก็ได้ตื่นขึ้นมาในห้องเกมเหมือนกัน ซึ่งเกมของโรสนะครับได้มีชายคนหนึ่งผิวดำนะครับปลุกให้โรสตื่นขึ้นและพาโรสนั้นไปยังแท่นโเดียมของเกมซึ่งเขานะครับก็ได้ย้าเตือนกับโรสแบบว่าให้เชื่อฟังคําสั่งของแอนดรอยน่าจะรอดซึ่งก็ไม่มีผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆด้วยครับและรวมถึงกระทั่งโพเดียมนั้นก็ยังมีชื่อของโรสอีกด้วยกัปตันแจ็คนะครับได้ตื่นขึ้นมาในห้องบางอย่างนะครับซึ่งเขากําลังนอนอยู่บนเตียงซึ่งตอนนี้นะครับมีเหล่าหุ่นยนต์สองตัวนะครับเข้ามาหากัปตันแจ็คและบอกว่าเส เลยใช้ลำแสงอะไรบางอย่างเพื่อเคลื่อนย้ายร่างเสื้อผ้าเขากับตันแจ็คนั้นออกไปและภาพก็ตัดมาที่ด็อกเตอร์นะครับด็อกเตอร์ได้ใช้ไขววูโซนิกสแกนเพื่อที่จะพยายามหาทางออกแต่ก็เหมือนกับว่าก็จะทําไม่สําเร็จนะครับซึ่งด็อกเตอร์ก็มึนงงไปอย่างมากครับว่าเขานํามาอยู่ที่นี่ได้ไงจนกระทั่งด็อกเตอร์นะครับก็เริ่มนึกออกครับบอกว่าหลังจากที่เขานํนำไข่ไปไว้ที่ดาวสติทีแล้วพวกเขาก็ได้ไปเที่ยวต่อที่ญี่ปุ่นในในปี1336ซึ่งหลังจากที่พวกเขาเที่ยวกันเสร็จนะครับ ก็ปากอกว่ามีลำแสงทานสเมกนะครับเข้ามาในทาร์ดิสและเทเลพอร์ตโหลดนั้นออกไปซึ่งดกรนะครับก็ได้บอกไปว่าลำสีทานสเปกนี้มันจะต้องมีกําลังมากถึง15เท่าอย่างแน่นอนเพราะว่าถึงขนาดทะลุผ่านทาร์ดิสมาได้หลังจากนั้นนะครับดรลินดาและก็คนอื่นๆในบ้านนะครับก็ไปนั่งดูผลการโหวตว่าใครนั้นจะได้ถูกคัดออกจากบ้านซึ่งการโหวตก็ปากอกว่าไปตกอยู่ที่ผู้หญิงผิวดําคนหนึ่งครับซึ่งเธอก็เศร้าเสียใจเป็นอย่างมากครับรวมกระทั่งเพื่อนบ้านคนอื่นทําการล,ลา่ ปรากฏว่านะครับหลังจากที่เธอนะครับเข้าไปในห้องสีขาวนะครับก็มีลําแสงบางอย่างนะครับส่องลงมาที่เธอและทําให้เธอนั้นหายไปในทันทีด็อกเตอร์ที่เห็นดังนั้นก็งงงวยไปนอย่างมากครับบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเกมนี้มันแทบจะไม่ธรรมดาแล้วตัดภาพมาที่โรสครับโรสกําลังนั่งเล่นเกมตอบคาถามอยู่การเล่นเกมตอบคาถามนี้ครับใครตอบผิดนะครับก็จะได้ถูกคัดออกแล้วก็จะมีการคัดออกอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือให้เหล่าสมาชิกนั้นโหวตว่าใครนั้นสมควรถูกไล่ออกซึ่งผลการโหวตนะครับก็ตกไปอยู่ที่ผู้หญิงคนหนึ่งโรสตอนแก ที่กำลังสนุกสนานกับการเล่นเกมก็รู้สึกว่ามันชักจะไม่สนุกอีกต่อไปครับเนื่องจากว่ามีคนได้ตายเพราะลำแสงจากแอนดรอยด์และเธอก็ได้ตะโกนลั่นออกไปเลยว่าเธอนั้นอยากจะไปจากที่นี่ซึ่งผู้ชายผิวดำคนนี้นะครับก็ได้บอกกับโรสไปว่าว่าคุณต้องชนะเกมคุณถึงจะออกไปได้และมีชีวิตอยู่อัดภาพมาที่กับตันแจ็คนะครับที่สนุกสนานกับการเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่นั้นก็ปากฏว่าหุ่นยนต์แอนดรอยด์นะครับคิดจะเปลี่ยนแปลงทําการศัลยกรรมหน้าของเขาโดยการตัดหัวของกับตันแจ็คมาแทนที่ด้วยวากก,นะก,กกนยเิง ซึ่งหุ่นยนต์ก็งงครับกับกัตันแจ็คมันไม่มีปืนไม่ใช่เหรอปากว่ากัตันแจ็คก็ดึงปืนขนาดจิ๋วนะครับโผล่มายิงใส่หัวหุ่นยนต์ทั้งสองตายเลยตัดภาพมาที่ด็อกเตอร์นะครับซึ่งด็อกเตอร์ก็ได้ถามลินดาไปว่ามันมีวิธีไหนบ้างที่จะออกไปซึ่งลินดาก็บอกว่าคนก่อนๆนะมีบางคนถูกไล่ออกไปเพราะว่านั่นเป็นทำลายข้าวของด็อกเตอร์เลยทําการทําลายข้าวของนะครับเพื่อที่จะได้ออกไปซึ่งโปรแกรมเมอร์ข้างบนในชั้น5 0าร้นะครับก็ยังงง,งอยู่ว่าไอ้ด็อกเตอร์นี่มันเนรกแนนมม่าาจ ก็ได้ตัดสินใจที่จะไปถามกับคอนโทรเลอร์นะครับแต่เหมือนกับว่าคอนโทรเลอร์ก็จะไม่สนใจและชายคนนี้นะครับก็ได้บอกคอนโทรเลอร์ไปว่าเอานั้นอย่าดูเอกสารแฟร้มลับที่6ซึ่งมันก็จะเป็นแฟ้มลับในการบันทึกการทานสเมดผิดกฎหมายนะครับซึ่งคอนโทรเลอร์ก็บอกว่าเปโลสุริยันการจะเกิดขึ้นซึ่งก็หมายความว่าคอนโทรเลอร์นะครับก็ไม่สนใจที่จะให้โปรแกรมเมอร์เหล่านี้นะได้รู้ถึงข้อมูลด้วยเช่นเดียวกันหลังจากที่ดรททาลายข้าวของเสร็จนะครับเขาก็ได้เข้าไปในห้องนะครับซึ่งเขาก็ได้พูดท้าทายห่าย นะครับ ก็ปากว่าไม่มีลำแสงมาที่ด็อกเตอร์นะครับด็อกเตอร์ก็รู้แนทันทีว่าแท้จริงแล้วนั้นไม่มีใครคิดจะฆ่าเขาหรอกด็อกเตอร์เลยทําการใช้ไขควงโซนเนครับสแกนประตูด้านหลังเพื่อที่จะออกไปก่อนที่จะออกไปครับด็อกเตอร์ได้ชวนลินดากับผู้ชายอีกคนหนึ่งไปด้วยครับลินดาตอนแรกก็ไม่คิดจะไปนะครับส่วนผู้ชายอีกคนเขาก็ไม่ไปอยู่แล้วแต่ด้วยการน้มน้วของด็อกเตอร์นะครับทำให้ลินดานั้นตัดสินใจที่จะไปกับด็อกเตอร์หลังจากออกมาข้างนอกเสร็จเตอร์ก็ได้รู้ในทันทีว่า,วาไอ้นี่มันดาวเทีีียยมม5นนน่่ลลัก,กก็้ออเปป เกมสเตชัน Game ไปแล้วซึ่งแต่ละชั้นแต่ละชั้นก็จะมีเกมเป็นของตัวเองมากกว่าร้อยกว่าเกมและเกมที่ให้เล่นอยู่ในบ้านนั้นนะบ้านแบบเดียวกันถึง60หลังด้วยดเตรเลยสงสัยว่าใครกันแน่ที่บงการสถานที่แห่งนี้ดรเลยใช้ใคโคโซนอิกครับสแกนไปทั่วดรนะครับได้ปวดพบก็พบว่าดาวเทียมนี้นั้นนอกจากจะส่งสัญญาณไปยังหน้าจอโทรทัศน์ของทุกคนบนโลกแล้วยังส่งสัญญาณไปที่อื่นอีกด้วยซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าส่งไปไหนและเขาก็พยายามจะรู้ให้ได้ว่าใครกันแน่ที่ควบคุมียจากนั้นนบดินดากกกก็็ไไดด้ทําาารเปรปิฟว่่ามีชือ แบทวูดคอปเปอเรชัน嘛เมื่อแบ d เมื่อด็อกเตอร์เห็นสัญลักษณ์ของแบทวูดคอปเปอเรชันนะครับด็อกเตอร์ก็ได้ตระหนักรู้ในทันทีว่าเอ้เขาว่าแบ d วูดเนี่มันตามพวกเขานั้นไปทั่วเลยด็อกเตอร์จาได้นะครับว่าคนที่มาพ่นชีสีสเปรย์ใส่ด็อกเตอร์นะั้นก็เขียนเขาแบทวู Bad ดด็อกเตอร์ก็เลยตระหนักเว่ามันจะต้องมีใครวงการอยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอน ตัดภาพมาที่กัปตันแจ็คครับตอนนี้นะครับเขาได้ทําการเอาวัสดุของหุ่นยนตน์ครับมาประกอบเป็นปืนได้สาเร็จเตรียมที่จะไปตามหาดกรกันโลสเอ็กัปตันแจ็คนะครับก็ได้เปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ในการสแกนหามนุษย์ต่างดาวดอตอร์ซึ่งมี2หัวใจนะครับ ตัดภาพมาที่โลสนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผู้เข้าแข่งขันคนอื่นก็ได้ถูกกำจัดไปไปที่เรียบร้อยแล้วเหลือแค่โลสกับคนผิวสีนะครับที่อยู่ข้างๆเธอตัดภาพมาที่ด็อกเตอร์นะครับตอนนี้ด็อกเตอร์ได้พาลินดานะครับไปยังห้องชนวิวซึ่งด็อกเตอร์ก็ได้มองโลกไปครับที่ปกคลุมไปด้วยม่านหมอกด็อกเตอร์ก็ถามลินดาไปว่ามันจะเป็นไรไหมถ้าเกิดว่าเขาแม้นไม่ดูรายการทีวีลินดาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าด็อกเตอร์นั้นไม่ดูรายการทีวีแล้วก็ต้องถูกประหารอย่างแน่นอนแลวด็อกเตอร์ก็ยังบอกอีอ อินดาจึงเสริมว่าเมื่อร้อยปีก่อนนั้นน่ะมีเหตุการณ์ห่องทีวีนั้นเกิดดับกระทันหันทําให้เกิดผลกระทบต่อโลกเป็นอย่างมากเศรษฐกิจล่มสลายทุกอย่างแย่ลงไปกว่าเดิมและมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของนรกอย่างแท้จริงครั้นี้เธอมาเล่นเกมนี้นั้นเธอนั้นไม่อยากเลยสักนิดเธอนั้นถูกสุ่มาดรจึงคิดว่าการกระทําขอผลเขานั้นทําให้โลกนั้นเกิดแย่ลงกว่าเดิมและหลังจากนั้นนะครับกัปตันแจ็คนะครับก็ได้ระพบเจอกับดรพวกเขาจึงทําการสแกนหาโลสนะครับซึ่งก็ปรากฏ เพราะตอนนี้โรสกําลังประเชิญหน้ากับหุ่นแอนดรอยอยู่และก่อนที่ด็อกเตอร์จะไปถึงนะครับก็ปากฏว่าโรสนั้นตอบคาถามพ่ายแพ้ให้กับผู้ชายผิวสีข้างๆและเมื่อด็อกเตอร์มาถึงนะครับโลสก็ได้วิ่งออกไปหาด็อกเตอร์และก็ถูกหุ่นแอนดรอยนะครับยิงจนหายไปกัปตันแจ็คที่เห็นดังนั้นโกรธจัดไปอย่างมากครับพุ่งเข้าไปหาเหล่าผู้จัดการเกมซึ่งก็มีรอปภนะครับเข้ามาจับตัวด็อกเตอร์กัปตันแจ็คไปพวกเขาทั้ง3คนนะครับด็อกเตอร์กัปตันแจ็คและลินดาแล้วก็กำลังโดนสอบสวน รงจัแต่ว่าในจังหวะที่ผู้คุมกําลังเผลอนี่เองดอกอรก็ได้ส่งสัญญาให้กับตันแจ็คนะครับทำการกระทืบปอปภและพุ่งหน้าสู่ชั้น500แล,ล้วเราโปรแกรมเมอร์นะครับเมื่อรู้ตัวว่าดรนั้นอร์กำลังจะมาครับก็เลยขอให้คอนโทรลเลอร์นะครับเรียสิเคโรตี้หรือระบบรักษาความปลอดภัยอะไรก็ได้เพื่อที่จะหยุดดรแต่ล้คอนโทรลเลอร์นะครับก็ได้พูดออกมาประโยชน์เดียวครับบอกว่าเซลสุริยานั้นกำลังมาและดรนะครับไ,ได้ขึ้นมาถึงชั้น500ด็เอรได้ทำการครูเราโปรแกรมเมอร์นะครับแต่ว่าดกรก็ทาําาาาาไไมม่่่่ลลงงงงคคครรรัับบบเเเเพะวขขนนน้ยใชปปืืจึตอมานะครรับดก็ไได้หัันนปคคุยกบอโทเล แต่คอนโทรเลอร์ก็ได้พูดออกมาอย่างเดียวว่าเปลสุดิญ,ญาน,นกำลังมาเอโปรแกรมเมอร์นะครับเปลบอกว่าคอนโทรเลอร์นี้นะ่ะเป็นผู้หญิงที่ถูกจับติดตั้งมาตั้งแต่เธอนั้นอายุได้5ขวบซึ่งเธอนั้นจะไม่พูดคุยกับด็อกเตรเป็นอาขาพเพราะว่าด็อกเตรนั้นไม่อยู่ในฐานข้อมูลนั้นโปรแกรมเมอร์ก็บอกว่าพวกเขานั้นตรวจพบการส่งสัญญาณทา a n สเมทแบบผิดกฎหมายมาตั้งหลายปีแล้ว และพวกเขากําลังสืบหาความจริงอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หลังจากนั้นนะครับโปรแกรมเมอร์ก็ได้บอกไปว่าว่าเอกสารลับที่6นั้นจะเป็นตัวบอกทุกอย่างกัปตันแจ็คที่รู้อย่างนี้นครับเลยพูไปยังห้องเก็บเอกสารลับที่6ซึ่งพอเปิดประตูกออกไปครับก็ปากว่าเจอทาดิสกัปตันแจ็คเลยเข้าไปในทาดิสเพื่อเปิดคอนโซลของมันหลังจากนั้นนะครับได้มีเปลวสริยะเกิดขึ้นนะครับทำให้เกิดไฟดับขึ้นและระหว่างที่ไฟดับนี่เองครับคอนโทรเลอร์นะครับก็ได้พูดขึ้นมากับด็อกเตอร์ว่าเธอนั้นเป็นคนนนนเเป็นคพนพาาาาดรรรมทีี่่่ะวั้น เป็นสิ่งเดียวที่เจ้านายของเธอนั้นกลัวเจ้านายของเธอบอยชักใยโลกอยู่เบื้องหลังเป็นเวลาพันพันปีแล้วซึ่งเจ้านายของเธอครับก็สะสมกองหลังอย่างลับๆเอาไว้การที่เธอพาดรมาที่นี่นะเพื่อที่จะกําจัดเจ้านายของเธอแล้วดตรก็ถามว่าเจ้านายของเธอนั้นคือใครแต่ดอร์ก็ยังไม่ทันรู้ความจริงเลยครับปาบอกว่าระบบไฟนั้นได้กลับมาเสียก่อนหลังจากนั้นนะครับกัปตันแจ็คออกมาพูดคุยกับดรกัปตันแจ็คนะครับเลยขอให้ดินดาครับไปยืนตรงกลางซึ่งกัปตันแจ็คกใ้ลาาางนรยยิิดหหไป ซึ่งด็อกเตอร์ก็คิดว่ากัปตันแจ็คฆ่าลินดาแต่แท้จริงแล้วนะครับลำแสงนั้นเป็นลำแสงเทเลพอร์ตและหลังจากนั้นกัปตันแจ็คก,ก็ได้เทเลพอร์ตลินดากลับมานะครับซึ่งลำแสงเทเลพอร์ตนี้ครับเมื่อถูกยิงเข้าไปจะเทเลพอร์ตไปยังตำแหน่งที่ถูกตั้งค่าเอาไว้นั่นก็แปลว่าลำแสงที่ยิงออกมาจากตัวหุนยอนนั้นก็เป็นลำแสงเทเลพอร์ตด้วยเช่นเดียวกันซึ่งก็หมายความว่าโลสตันยังไม่ตายพวกเขาก็ดีใจเป็นอย่างมากครับหลังจากนั้นนะครับคอนโทรเลอร์นะครับหลังจากที่ไฟกลับมาก็ได้ถ ซึ่งหลังจากที่เธอส่งตำแหน่งพิกัดไปนะครับเธอก็ได้ถูกเตะหายไปโลสนะครับได้ตื่นขึ้นมามาบนยานแห่งหนึ่งคอนโทรเลอร์ Controller นะครับก็ได้ตื่นขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็เผชิญหน้ากับเจ้านายของเธอเองก่อนที่เธอนั้นจะโดนยิงลำแสงเข้าไปหลังจากนั้นนะครับด็อกเตอร์นะครับก็ได้ ใช้พิกัดนะครับที่คอนโทรเลอร์นั้นให้มาในการตามหาเจ้านายของเธอก็ปรากฏว,ว่ามันชี้ไปยัยงสุดขอบของระบบสุริยะนะครับมันไม่มีอะไรเลยแต่ดอรก็ได้บอกไปว่าการส่งสัญญาณดาวเทียมนี้นะนอกจากมันจะส่งสัญญาณออกอากาศแล้วมันยังส่งสัญญาณลบกวนเพื่อไม่ให้คนอื่นนั้นมองเห็นเจ้านายของคอนโทรเลอร์ดเรเลยทาการปิดสัญญ,ญาณน,นั้นครับก็ปากฏว่ากองยานขนาดมหึมานะครับมากกว่า300ลําลได้ปรากฏตัวขึ้นดเรรู้ทันทีครับว่ากองยานนี้ก็คือกองยานของพวกดานเล็กซึ่งน่าจะมีดาเล็กมากกว่า5,000ตัววเเลยยทีดีด นั้นนะครับดาเล็กก็ได้ทําการติดต่อสื่อสารกับดอกเตอร์ซึ่งดาเล็กก็บอกว่าให้ดอกเตอร์นั้นยอมแพ้ซะเพราะว่าดาเล็กนั้นจับรถเป็นตัวประกันดอกเตอร์ก็เลยปฏิเสธดาเล็กไปครับเพราะว่าเขานั้นจะไม่ยอมแพ้เอานั้นจะหาทางช่วยรถเอาไว้ได้และก็จะทําลายพวกดาเล็กและกอบกู้โลกเอาไว้ โลสนะครับกำลังโดนดานเล็กปิดล้อมดาเล็กเตรียมตัวที่จะฆ่าโรสนะครับแต่ว่าดอกเตอร์นั้นได้ขับทารดิสมาทับล่างโลสเอาไว้แต่ระหว่างที่ทับล่างโลสนั่นเองครับได้มีดาเล็กตัวนึงนะครับเพลอหลุดเข้าไปในทารดิสด้วยซึ่งก็โดนกัปตันแจ็คนะครับใช้ปืนของเขาเป่าสมองไปทีหนึ่งหลังจากนั้นจากที่ช่วยโลสเสร็จดอกเตอร์ก็ได้ออกไปไปะจันหน้ากับเหล่าดาเล็กดาเล็กได้ยิงกระสุนนะครับใส่ดอกเตอร์แต่ก็ไม่เป็นผลเพราะว่าม่านพลังของทารดิสนั้นคุ้มของดเอกเตอร์เอาไว้หลังจากน,น,น เสียงดังขึ้นนะครับซึ่งเสียงนั้นก็ดังมาจากจักรพพัดของดาเล็กบอกว่าเขานั้นเป็นคนช่วยเหล่าดาเล็กเหล่านี้เองจักรพพัดนะครับก็ได้บอกไปว่าในสงครามเวลาแล้วเนะเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ก็สามารถรอดมาได้โดยการหนีข้ามเวลามาเขามันในช่วงเวลานี้แอบซ่อมสูงกําลังพลมาหลายพันปีโดยเขาซ่อมสูงกาลังพลจากซากศพของเหล่ามนุษย์ดอกตอรก็พบว่า,วาดาเล็กพวกนี้นั้นแท้จริงแล้วเป็นครึ่งมนุษย์มาก่อน ถูกสร้างมาจากซากศพของเหล่ามนุษย์นี่เองนะครับจกักรพรรดิดาเล็กก็ยังบอกอีกว่าพวกเขานั้นคอยชักใย,ยโลกอยู่เบื้องหลังมาเป็นพันๆปีแล้วหลังจากนั้นนะครับดกรก็ได้กล่าวท้าทาไทยไปว่าเขานั้นจะหยุดพวกดาเล็กพวกนี้เองแล้วกลับเข้าไปในฐาดทีแล้วกลับมาที่ดาวเทียม5อีกครั้งหนึ่งครับซึ่งตอนนี้นะครับดกรกับคนอื่นๆนะก็ได้วางแผนเขาจะใช้ดัต a ทเวฟในการเป่าสมองของพวกดาเล็กซึ่งดัต a ทเวฟนะครับก็เป็นคลื่นที่สามารถทําลายสมองได้โดยตรงเขาจึงจะทําการสร้างดัตเทเวฟจากดาวเทียม5ห่งนี้เรา เลยลื้อเอาแผงวงจรของดาวเทียม5้านะครับมาประกอบกันเพื่อเป็นเดต้าเวฟแต่ว่ามันต้องใช้เวลาถึง3วันครับแต่ว่าดาเล็กนั้นจะมาในอีก20นาทีลอกเตอร์เลยจะเป็นที่ต้นเร่งมือนะครับในระหว่างนั้นเองครับกัปตันแจ็คและก็คนอื่นๆนะครับได้ลงมาชั้นล่างครับเพื่อประกาศรับสมัครกำลังพลเพื่อที่จะไปต่อสู้กับดาวดาเล็กแต่ก็มีกําลังคนรับสมัครไม่มากนะครับดัจนะกัปตันแจ็คก็เลยขึ้นไปเพื่อที่จะวางแผนตั้งรับดาเล็กกัปตันแจ็คนะครับได้มอบหมายให้ลินดานะครับทำการเฝ้าอยู่ท ตื่นนะครับซึ่งตอนนี้ครับลสกับด็กเตอร์กํลังประกอบแผงวงจร Data Wave อยู่ซึ่งลอสก็ได้บอกกับด็กเตอร์ไปว่าอันที่จริงพวกเราน่าจะย้อนกลับไปในอดีตได้น,นะและวคอยเตือนว่าเดี๋ยวจะมีดาเลกมาโผล่ซึ่งด็อกเตอร์เคาก็บอกว่าตอนนี้เขาได้เป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์นี้ไปแล้วย้อนไปก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรหลังจากนั้นนะครับด็กเตอร์ไปนั่งบนแผงควบคุมนะครับเพื่อที่จะดูว่า Data Wave มันใช้ได้ผลมั้ด็กเตอร์ทําสีหน้าเคร่งเครียดอะครับลอสเลยถามไปว่ามันจะใช้ไม่ได้ผลเหรอหลังจากนั้นนะครับด็กเตอร์ก็นึกแผนดีๆออกครับในการเปิดใช้ Data Wave ดอกตบอกว่าถ้าเกิดใช้ทาี้เปิดใช้งานแล้วก็มันก็น่าจะทําได้ด็อกเตอร์เลยพุ่งเข้าไปในทาน พแต่ด็อเตอร์นะครับให้ข้ออ้างบอกว่าเขานั้นลืมอะไรบางอย่างข้างนอกก็เลยบอกให้โรสลอยอยู่ข้างในหลังจากที่ดรอกเตอร์ออกมานะครับดอกเตอร์จึงทําการเปิดใช้งานทาดิสเพื่อที่จะพารสนั้นกลับไปในอดีตโรสที่รู้ตัวว่าตัวเองกำลังจะถูกส่งกลับนั้นครับก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากครับพยายามที่จะเปิดประตูออกไปไปหาดรอกเตอร์แต่ก็ไม่ได้เป็นผลครับและหลังจากนั้น,นครับ เครื่องตอบโต้อัตโนมัติก็ได้ทํางานขึ้นด็อกเตอร์ในเครื่องตอบโต้อัตโนมัตินะครับได้บอกกับโรสไปว่าถ้าหากโรสนั้นได้เห็นข้อความนี้ก็แปลว่ามันต้องมีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วก็ทาริสนะครับจะพาโรสกลับไปยังช่วงเวลาของเธอเองนั้นจะที่กลับไปในช่วงเวลานั้นเสร็จนะครับขอ,ขอให้โขสในโรสนั้นลืมทุกอย่างเกี่ยวกับเขาเสียเริ่มต้นชีวิตใหม่และปล่อยให้ทาดิสนั้นตาหายตายไปตามกาลเวลาและเมื่อโรสกลับมาถึงบ้านนะครับโรสก็เศร้าเสียใจเป็นอย่างมากคร รภาพก็ตัดมาที่ด็อกเตอร์ในการอยู่ในช่วงระหว่างประกอบเครื่องเดต้าเวฟนะครับซึ่งตอนนี้ครับกัปตันแจ็คก็ได้โทรมารายงานด็อกเตอร์ครับบอกว่าตอนนี้เขาพร้อมแล้วและทานด็อกเตอร์หรืพร้อมอย่างซึ่งกัปตันแจ็คก็เรียกร้องหาโรสนะครับแต่ป้าบอกว่าด็อกเตอร์ก็ได้บอกกับกัปตันแจ็คไปว่าเขานั้นได้ส่งโรสกลับบ้านไปแล้วในจังหวะนั้นเองครับราชาดาเล็กนะครับก็ได้ไโทรมาติดต่อสื่อสารกับด็อกเตอร์ซึ่งราชาดาเล็กนะครับก็เหมือนจะรู้ครับว่าด็อกเตอร์คิดจะทำอะไรอยู่พวกด็อกนนเตอร์อ มันจะครอบคุณทั้งโลกด้วยเพราะฉะนั้นเราก็สมองของมนุษย์ก็จะถูกทำลายไปด้วยพร้อมกับพวกดาเล็กราชาดาเล็กนะครับก็ได้บอกกับด็อกเตรอร์ไปว่าเต็มใจที่จะสังหารมนุษย์หรือไม่ด็อกเตรอร์นะครับก็ได้บอกราชาดาเล็กไปว่าตอนนี้มนุษย์นั้นได้ตั้งอาณานิคมไปอยู่ที่อื่นแล้วแต่ว่าเผ่าพันธดาเล็กนั้นยังอยู่การที่เขาแลกชีวิตมนุษย์เพื่อที่จะกำจัดาด,าาดาเล็กนั้นก็ถือว่าคุมแล้วลกัปตันแจ็คแล้ก็ทําสีหน้าเหมือนจะเห็นดีเห็นงามด้วยนะครับและด็อกเตอร์ก็เลายถางๆ ราชาดาเล็กก็บอกว่าเขานั้นไม่ได้ทําหรือว่าการที่มีคําว่าแบดวูฟนี้อาจจะเป็นความประสงค์จากพระเจ้าก็ได้และตอนนี้นครับกองกลาลังของดาเล็กนะครับก็ได้มาถึงดาวเทียม5ไปไปที่เรียบร้อยแล้วมันไม่เพียงแต่มาถึงดาวเทียม5นะครับมันยังบุกลงไปที่โลกด้วยตัดภาพมาที่ลอสกับมิกกี้ครับซึ่งตอนนี้นะครับลอสกับมิกกี้ก็ได้มานั่งปรับทุก,กันนะครับบอกว่าเธอนั้นสมควรที่จะอยู่ช่วยด็อกเตอร์แต่ว่าเธอนั้นไม่สามารถช่วยอะไรด็อกเตอร์ได้เลยและลอสก็ได้เหลือบไปเห็นคำว่าแบดวูฟที่อยู่บนพน ด้วยซึ่งโรสก็เอกใจอะไรบางอย่างครับเมื่อเับว่าแบดวูฟนี่มันเป็นเครื่องเตือนใจอะไรบางอย่างโรสเลยนึกย้อนไปถึงช่วงเวลาที่ใจกลาวทาดิสั้นได้ถูกเปิดออกแลวก็ได้เห็นแสงสีขาวบางอย่างในการช่วยกอมสลีทีนหลังจากนั้นนะครับโรสก็เลยตัดสินใจที่จะเปิดแผงวงจรของทาดิสเพื่อที่จะดําเนินเครื่องมันบิกกี้ก็เลยช่วยด้วยครับโดยการเอารถนะครับเกี่ยวก,กับโซ่มาลากแผงวงจรเพื่อที่จะเปิดที่จะเปิดใจกลางของทาดิสแต่ก็เหมือนจะไม่เป็นผลนะครับรถไม่มีกําลังมากพอที่จะเปิดใจกลางของทาดิสได้อัภาพมาที่ดาวเทียม5ซึ่งตอนนี้าคร มันได้ฆ่าทุกคนที่อยู่ในดาวเทียมแห่งนี้คนที่อาสาป้องกันดาวเทียมนะครับก็ได้ยิงปืนใส่เหล่าดาเล็กแต่ก็ไม่สามารถทะลุผ่านมา่านพลังของดาเล็กไปได้ก็เลยถูก กำจัดไปตามระเบียบครับดาเล็กนะครับได้ฆ่าหน่วยป้องกันทุกคนรวมถึงคนที่ไม่ได้อาสาป้องกันด้วยครับแต่ยังไม่พอครับมันยังสังหารวินดี้อีกด้วยตอนนี้นะครับหน่วยป้องกันการแทบจะราบเลยครับเหลือเพียงแต่กับจันแจ็คเท่านั้นที่ยังยืนจะต่อสู้ซื่กับตันแจ็คก็ได้บอกกับดรตไปว่าตอนนี้เขามีเวลา20วิบในการประกอบเครื่องให้เสร็จซึ่งตอนนี้กับตันแจ็คก็จะต้านไว้ไม่อยู่แล้วครับจังหวะนั้นเองตัดภาพมาที่โลสครับซึ่งตอนนี้เธอกาลังจนปัญญาอยู่างมากครับที่จะเปิดใจ มีเวลาใช้ได้ถึง6กโมงเท่านั้นรีบหน่อยก็แล้วกันนาจากนั้นนะครับโลสก็ได้ทำการเกี่ยวโซ่เะครับพราะกับใจก,ากลางของทาดิสด้วยกําลังของรถล่านะครับมีมากพอที่จะเปิดใจกลางของทาดิสได้และพอเปิดใจกลางเสร็จนะครับใจกลางของทาดิสนะครับก็ได้เข้าสู่ร่างกายของโลสและก็ข้ามเวลากลับไปช่วยด็อกเตอร์ตัดภาพมาที่ดาวเทียม5ตอนนี้นะครับกับตันแจ็คได้โดนยิงตายไปเป,ปที่เรียบร้อยแล้วดาเล็กนะครับเข้ามาล้อมด็อกเตอร์เอาไว้แต่ว่าในทันใดนั้นเองนะครับด็อกเตอร์ก็ได้บอกว่าตอนนี้เขาประกอบเครื่องเดต้าเวฟเสร็ ตายเลแน่นอนตอนนี้ครับจกักรพรรดิแห่งดาเล็กนะครับก็ได้พูดเยอะเย้ยกับด็อกเตรไปว่าดรน่ยไม่กล้าทำหรอกเพราะว่าด็อกเตรไม่มีจิตใจอำมหิตพอเพราะว่าการกดเครื่องนี้นะครับจะทําให้คนโลกนั้นตายด้วยไม่ได้เพียงแต่ดาเล็กนะครับด็อกเตรที่ได้ยินคําพูดจี้ใจดําอย่างนี้นะครับเขาก็รู้สึกไ้้ัทีว่าเขานั้นทําไม่ลงจริงๆแล้วก็ได้วางเครื่องต่อไป และเขาก็ได้ก้มหน้าเตยมที่จะยอมรับชะตากรรมแต่จังหวะนั้นเองครับโลสนะครับกับทาดิสก็ได้โผล่มาซึ่งดอกเตอร์นะครับได้มองที่โลสก็รู้ว่าเธอนั้นได้เปิดแกนกลางของทาดิสไปไปที่เรียบร้อยแล้วและตอนนี้นั้นเธอกำลังโดนไทม์วอร์ทักเขาก้าควบคุมล่างอยู่ซึ่งโรสนะครับก็ได้บอกกับด o อกเตรไปว่าแท้จริงแล้วเขาว่าแบทวูฟนะก็คือตัวของเธอเองที่เป็นคนเผยแพร่ไปทั่วจกวักรวาลทั่ว าเลเหลังจากนั้นนะครับดาเล็กก็ได้ยิงใส่โรดครับแต่ว่าโลดก็สำการหยุดลําแสงเอาไว้ได้ด้วยพลังที่เธอมีแห่งไทม์วอท็์นี่ครับเธอสามารถลบดาเล็กให้หายไปได้เลยไม่พอครับยังลบทั้งกองยานดาเล็กได้ให้หายไปในช่วงพิบตาพลังไทม์วอทชนี้ครับมันสามารถช่วยชุบชีวิตคนที่ตายไปในดาดาวเทียม5ได้อีกด้วย และกับตันแจ็คนะครับก็ได้ฟื้นขึ้นมาจับว่าโกงมากเลยครับพลังนี้เนื่องจากนั้นนะครับด็อกเตอร์นะครับก็ได้พูดเกลขยงกโรสนะครับบอกว่ากละงโดนทาวอร์ทคเข้ากืนกินเธออาจจะต้องตายก็ได้ด็อกเตอร์นะครับเลยตัดสินใจที่จะเข้าไปดูดพลังทาวอร์ทคจากโรสโดยการอยู่กับโรสนะครับและดูดเอาพลังทาวอร์ทคนั้นมาที่ตัวเขาและเขาก็ส่งพลังนั้นกลับไปในทาดิสตามเดิมด็อกเตอร์กับโรสนะครับได้จากไปโดยทิ้งกับตันแจ็คไว้ในที่ดาวเทียม5ซึ่งตอนนี้นะครับโรสได้ืมาทคออก่เธยี็พ เปิดแผงวงจรฐาดิสและดร,ก,รก็ดูเหมือนจะทรมานอับเจ็บปวดตามร่างกายลอสก็บอกว่าเขานั้นเป็นอะไรไหมลอสดกรก็บอกว่าเขาได้ทําการดูดไทม์วอร์แทกไปจากเธอซึ่งตอนนี้ร่างกายเขาเสียหายหมกักหนักมากแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าเจ้าแห่งเวลานั้นมีวิธีโกงความตายโดยการรีเจนเนเรและตอนนี้ครับเขาก็ได้รีเจนเนเรทและเดอะเทนดรก็ได้กําเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการ